ก็วันนี้ขอส่งต่อให้อาจารย์เลยครับอาจารย์เป็นคนแรกนะครับที่จะเล่าเรื่อง90ปีอภิวัตสยามมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเรื่องรัฐสวัสดิการในสังคมไทยขอเชิญอาจารย์อภิชาติก่อนเลยครับครับงั้นผมขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะครับก็ขอก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสพูดในวันที่ครบรอบ90ปีประชาธิปไตยไทยนะครับก็ผมได้รับเชิญจากผู้จัดว่าให้มาพูดในเรื่องในเรื่อง90ปีเนี่ยนะครับว่าไอจุดเริ่มต้นของระบบสวัสดิการของสังคมไทยมันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าระบบสวัสดิการสังคมไทยเนี่ยที่เรียกว่าระบบทั่วหน้าหรืออะไรซึ่งเราก็ยังเป็นความฝันที่ยังไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนี่ยนะครับอย่างน้อยก็พอมีบ้างอยู่ในปัจจุบันนะครับมันเริ่มที่ไหลเนี่ยมันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นทางการเมืองของมันเมื่อเกิดการปฏิวัติมิถุนายน2475นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะต้องมาทบทวนกันนิดหน่อยว่าแล้วทำไมเป้าหมายของ2475อันหนึ่งเนี่ยนอกจากความเท่าเทียมทางการเมืองแล้วมันยังมีความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในของการปฏิวัติ2475เนี่ยครับทำไมมันเป็นเช่นนั้นก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำที่มันความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่เนี่ยนะที่เมื่อเศรษฐกิจไทยพวนหนวกรวมเข้าไปกับทุนนิยมโลกแล้วในปี2398เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปจนถึงประมาณร.4นะครับเพื่อจะฉายภาพก่อนว่าไอ้ความสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติ2475มันยังไงมันเป็นยังไงนะคะแล้วทำไมดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นบริบทที่ทำให้พวก2475พวกคณะราษฎรต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจนะครับมันจึงไม่แปลกว่าไอ้เค้าโครงเศรษฐกิจที่ถูกที่ถูกทางชนชั้นนำเก่าบอกว่าเป็นเค้าโครงเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยนะครับมันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามความพยายามที่จะจัดตั้งระบบสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นมาในสังคมไทยนะนี่คือการตีความของผมนะครับโอเคครับอันนี้คือ3ประเด็นหลักที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านเห็นสไลด์แล้วก็ถ้าทีมงานมีข้อทุกคนเห็นสไลด์ของอาจารย์ชัดเจนครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับงั้นผมขออนุญาตนะครับเราจะนำเสนอผมจะนำเสนอไปเลยนะครับว่าทำไมประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าผมจะปูทางไปก่อนนะว่าก่อน2475ในทางเศรษฐกิจมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราเซ็นสนธิสัญญาการค้าเสรีกับตะวันตกนะครับเริ่มต้นในปี2398นะรู้จักกันในนามของสนธิสัญญาเบาลิ่งซึ่งโดยเนื้อหาสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบาลิ่งฉบับนี้ก็คือเป็น FTA นะครับเป็นการค้าเสรีระหว่างไทยกับตะวันตกก็คือเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะต่อไปนี้เศรษฐกิจไทยมันก็จะผนวกรวมเข้าไปกับเศรษฐกิจโลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกแบบอาณานิคมเนี่ยนะครับเมื่อเราผนวกรวมกับเศรษฐกิจไทยแล้วเนี่ยไอความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าของเราเนี่ยมันคือการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกนะครับข้าวเป็นที่ต้องการมากของเพื่อไปเลี้ยงแรงงานในอาณานิคมของฝรั่งรอบบ้านเราเนี่ยนะครับข้าวจากสยามจึงกลายไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนงานในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับดังนั้นสินค้าออกของเราก็คือข้าวเนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับข้าวเนี่ยมันเติบโตภายในเวลาประมาณ70ปีเนี่ยนะฮะการส่งออกข้าวมันเพิ่มขึ้น15เท่าตัวนะจากไม่กี่หมื่นตันกลายไปเป็น 1.5 ล้านตันเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็พอการผลิตข้าวที่มันราคาข้าวมันสูงใช่ไหมฮะเราก็เร่งการผลิตข้าวใช่ไหมฮะเราถึงส่งออกข้าวได้มากขึ้น15เท่าตัวภายในเวลาเพียง74การส่งออกข้าวมากขึ้น70เท่าตัวเนี่ย15เท่าตัวเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องการที่ดินจำนวนมากใช่ไหมฮะต่อให้ตอนนั้นเรามีที่ดินที่มันรกร้างว่างเปล่าอยู่เต็มไปหมดนะครับเพราะว่าประชากรมันเบาบางเนี่ยแต่ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยมันใช้ปลูกข้าวโดยตรงไม่ได้จนกว่าเราจะพัฒนาขึ้นมาไปทุ่งข้าวใช่ไหมครับการพัฒนาที่ดินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาที่ดินมันสูงขึ้นใช่ไหมฮะการพัฒนาที่ดินเรื่องราคาที่ดินมันสูงขึ้นมันก็คุ้มที่จะลงทุนในการขุดคลองเพื่อจะนำเอาที่ดินผืนใหม่ๆเข้ามาสู่การปลูกข้าวเพื่อการส่งออกนะครับแล้วในช่วงนี้ในช่วงประมาณในช่วงหลัง2398ในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงร.5ที่ราคาข้าวมันขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็จูง
จูงจูมันก็ถะส่งผลต่อเนื่องให้ราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็จูงใจให้มีการพัฒนาที่ดินเพื่อเอาที่ดินผืนใหม่ๆเข้าสู่กระบวนการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกใช่ไหมครับมันก็คือมันเป็นเมกะโปรเจกต์ของยุคนั้นนะฮะอันนี้คือ real estate development แบบเป็นเมกะโปรเจกต์นะฮะก็คือยุคนี้ก็คือเป็นยุคของการขุดคลองนะฮะนี่คือแผนที่คลองปัจจุบันนะในที่ราบลุ่มภาคกลางรอบแม่น้ำเจ้าพระยาของเราทั้งฝั่งตะวันตกตะวันตกคุณจะเห็นนะไอแผนที่สีเขียวอยู่นะฮะคลองทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นร่วมร้อยสายเนี่ยนะมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวนะก็คือเพื่อพัฒนากุ้งข้าวนะครับมันเป็น commercialization มันเป็น real estate development ขนาดใหญ่นะครับของอันนี้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการข้าวในตลาดโลกนั่นเองนะครับโปรเจกต์ที่เรารู้จักกันดีก็เนี่ยครับคือโปรเจกต์ของคลองการขุดคลองรังสิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้เห็นนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตปัจจุบันตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเกว่าอาเขตศูนย์รังสิตของเราเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางดงปลูกข้าวนะฮะซึ่งเกิดจากการขุดคลองขนาดใหญ่เฉพาะพื้นดินตรงนี้มันล้านกว่าไร่นะครับเฉพาะตรงนี้นะครับปลูกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เช่านะครับอันนี้เป็นแรงจูงใจของชนขอให้อ่านสไลด์ประกอบนะครับอันนี้เป็นแรงจูงใจของชนชั้นนำไทยในสมัยนั้นชนชั้นนำไทยที่ทำใหม่ขุดคลองเพื่อการพัฒนาที่ดินก็เพื่อหากำไรนะครับกรมหมื่นนราธิปปันพงศ์เนี่ยได้กล่าวถึงรัชกาลที่5ว่าในบรรดากิจการใดๆในกรุงสยามที่เป็นสำหรับผู้ดีไทยที่ควรจะทำเพื่อหาเลี้ยงชีพนั้นเนี่ยยากจะมีดีเสมอการค้าที่ดินนะครับและที่ดินอย่างใดในสมัยนี้ยากจะมีผลสมบูรณ์เหมือนการมีที่นาดีให้ชาวนาเขาทำราคานะครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ชนชั้นนำไทยเนี่ยขุดคลองนะฮะในรูปแบบต่างๆระบบอย่างนี้ก็คือสัมปทานขุดคลองเมื่อคุณลงทุนขุดคลองคุณก็ได้ที่ดินสองข้างฝั่งคลองไปขายให้กับการให้กับผู้มีตังค์นะฮะผู้มีตังค์ที่จะเป็นชนชั้นสูงเป็นพ่อค้าเป็นใครก็ตามแต่ที่มีตังค์พอไปซื้อที่ดินที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นทุ่งข้าวเนี่ยนะครับไอ้คนชนชั้นสูงที่เข้าไปพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับที่เข้าไปซื้อที่ดินภายหลังการพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นกระจุกตัวมากนะครับเพราะชนชั้นสูงที่มีกำลังซื้อเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับแต่ตัวอย่างเช่นในโครงการรังสิตเนี่ยผู้ซื้อเพียง43รายซึ่งคิดเป็น 6% ของผู้ซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับซื้อที่ดินถึง 51% ของที่ดินทั้งหมดนะครับและในบรรดาซื้อผู้43รายเนี่ยก็จำนวนมากเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้มีผู้สูงศักดิ์ทั้งนั้นนะครับไล่ลงมาแต่สมเด็จพระนางเจ้าสาวนีสาวภาของศรีลงมาเลยเนี่ยนะครับด้วยกระบวนการเช่นนี้นะครับในระหว่าง40ปีระหว่าง2400ระหว่างพ.ศ. 2400ถึง2400เนี่ยครับมันมีที่ดินอย่างน้อย 1.5 แสนไร่ตกเป็นของรัชกาลที่5และเจ้านายใกล้ชิดนะครับในทศวรรษ2500-2410เนี่ยตระกูลใหญ่เพียง3ตระกูลเป็นเจ้าของที่ดินถึงประมาณ33% ของที่นาเช่ารอบๆ4จังหวัดกรุงเทพนะ4จังหวัดรอบๆกรุงเทพนะครับโดยแต่ละตระกูลเนี่ยถือครองที่ดินถึง 4.4 หมื่นไร่เศษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าเมื่อข้าวในการค้าส่งออกสูงเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการถือครองที่ดินนะครับกลายเป็นระบบเจ้าที่ดินนะครับระบบเจ้าที่ดินที่คนหนึ่งคนเนี่ยถือที่ดินจำนวนมากเพื่อทำกำไรจากการให้เช่าค่าเช่านากับเช่ากับผู้เช่านะซึ่งเป็นสามัญชนที่ได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นไพร่นะครับก็ไปเช่านาทำเพื่อการเติมตรงออกดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความเหลื่อมล้ำที่ขยับสูงขึ้นนะครับในด้านหนึ่งคุณมีเจ้าที่ดินจำนวนน้อยนะครับที่ถือที่ครองถือครองที่นาจำนวนมากนะครับในด้านหนึ่งคุณมีสามัญชนที่ผันตัวจากความเป็นไพร่ไปเป็นชาวนาปลูกข้าวจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินของตัวเองในเขตรอบๆกรุงเทพนะตัวอย่างเช่นอำเภอธัญบุรีในปัจจุบันในตอนนั้นเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเมืองธัญบุรีเนี่ยอัตราการเช่านาเนี่ยมีถึงหมายถึงว่าในบรรดา 100% ของผู้เป็นชาวนาในเมืองธัญบุรีเนี่ยมีถึง 90% ที่เป็นชาวนาผู้เช่าที่ไม่มีที่ดินของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำระดับสูงในสินทรัพย์นะฮะระหว่างผู้มีที่ดินกับผู้ไม่มีที่ดินนะครับอย่าลืมที่นาก็คือไอ้ข้าวอุตสาหกรรมข้าวมันก็คือ Sunrise Industry ของยุคนั้นเนี่ยนะครับมันก็อันนั้นก็คือโดยสรุปนะครับไอ้การผนวกรวมเนี่ยนะครับไอ้การผนวกรวมของเศรษฐกิจสยามเข้าสู่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันทำให้ความเหลื่อมล้ำพุ่งขึ้นนะครับในรูปของการถือสินทรัพย์ที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับมูลค่า
มันไม่ใช่เฉพาะชนชั้นสูงในไม่ใช่เฉพาะชนชั้นสูงทั่วไปเท่านั้นนะครับพระสังฆ์ข้างที่ก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญพระสังฆ์ข้างที่ก็คือส่วนที่จะพัฒนาต่อมาเป็นสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นของพระสังฆ์ข้างที่เนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อเป็นกองทุนมรดกของราชวงศ์นั่นเองของเจ้านายชั้นสูงเนี่ยนะครับกองเป็น provident fund นะครับใช้ทรัพย์สินหลักที่สำนักทรัพย์สินพระคลังข้างที่ถือครองก็คือที่นานะฮะเฉพาะที่นาในบริมณฑลกรุงเทพในเขตมณฑลกรุงเทพเนี่ยมันรวมประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับเฉพาะของกรุงเทพนะครับมูลค่าที่ดินเฉพาะในมณฑลกรุงเทพของสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับมีประมาณ 2.8 เท่าถึง 3.8 เท่าของงบประมาณแผ่นดินในปี2453ก็คือปีที่รัชกาลที่5เนี่ยพระคลังข้างที่มีขนาดประมาณเกือบ4เท่าของงบประมาณแผ่นดินของปีที่รัชกาลที่5ทรงสิ้นพระชนนะครับทรัพย์สินหลักของพระคลังข้างที่ก็คือที่ดินนะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับพระคลังข้างที่เนี่ยถือครองไม่ใช่เฉพาะที่นารอบๆกรุงเทพเท่านั้นนะครับในตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยถนนเยาวราชสำเพ็งอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินก็คือการตัดถนนวิธีการพัฒนาที่ดินของพระคลังข้างที่ก็คือถ้าในต่างจังหวัดก็คือในที่นาก็คือขุดคลองเพื่อพัฒนาที่ดินทำเป็นทุ่งนาให้ชาวนาเจ้าส่วนในกรุงเทพก็คือตัดถนนนะฮะตัดถนนเยาวราชถนนทรงวาดอย่างเงี้ยเพื่อจะสร้างตึกแถวให้เช่านะครับอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินหลักประมาณ 90% คือที่ดินของพระคลังข้างที่ถือที่ดินประมาณ 90% นะครับหลักนะครับโดยมีขนาดประมาณ 3-4 เท่าของงบประมาณแผ่นดินในปี2453นะครับอันนี้ก็เป็นระดับเป็นตัวเลขที่พอจะมีในการชี้ที่เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นก่อน2475นะครับดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อ2475มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับในหลัก6ประการของคณะราษฎรก็มีหลักอันหนึ่งที่บอกว่าจะให้มีความเสมอภาคกันนะครับแล้วก็จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับอาจารย์อภิชาติครับครับก่อนที่จะไปต่ออันนี้พอดีกระซิบกระซาบกับเพนกวินกันนะครับเมื่อกี้จากข้อสังเกตที่อาจารย์พูดแสดงว่าการพัฒนาที่ดินเพื่อเก็งกำไรผ่านการขุดคลองตัดถนนใดๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันมันอาจจะมาในฟอร์มของการเปิดสาย BTS ในที่ที่ไม่ควรผ่านสายอะไรก็ไม่รู้สายอะไรนะสายสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วพัฒนาที่ดินของอีลีทให้เก็งกำไรมากขึ้นกับ2คือเพนกวินตั้งข้อสังเกตครับว่าเอ๊ะไอ้ผังเมืองที่มันเละๆทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการตัดถนนพัฒนาที่ดินเก็งกำไรของพวกนี้มั้ยนะครับก็คือตอนนั้นมีผังเมืองหรือยังก็ไม่ทราบอ่ะนะครับแต่ในยุคแต่มันมีทีสิสปิญญาโทเนี่ยของพวกประวัติศาสตร์ทฤษฎีปัญญาโทที่ผมอ่านมาของคณะประวัติศาสตร์จุฬาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นชัดหรือศิลปากรผมไม่แน่ใจนะครับชี้ให้เห็นชัดว่าวัตถุประสงค์หลักในการตัดถนนในกรุงเทพเนี่ยซึ่งเปลี่ยนซึ่งมีผลทำให้กรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนจากเมืองน้ำเป็นเมืองบกเนี่ยนะครับในรัชกาลที่5เนี่ยนะครับรัชกาลที่5ทรงตัดถนนประมาณรัฐบาลในรัชกาลที่5เนี่ยทรงตัดถนนประมาณ100กว่าสายนะครับวัตถุประสงค์หลักอันหนึ่งนอกจากการคมนาคมแล้วเนี่ยก็คือการพัฒนาที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินครับอันนี้เป็นแน่ๆนะครับส่วนว่ามันจะทำให้ผังเมืองมันมีการมีลักษณะอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนวัตถุประสงค์หลักอันหนึ่งของการพัฒนาที่ดินก็คือการสร้างตึกแถวเพื่อให้เช่าครับอันนี้ก็โอเคเป็นกุ้นมีข้อแรกเปลี่ยนต่อนิดนึงครับอาจารย์ก็สนับสนุนสิ่งที่อาจารย์เสนอครับถ้าเราดูชื่อถนนหลายๆถนนที่เป็นถนนสายเศรษฐกิจสายหลักในกรุงเทพเช่นถนนสาทรหรือว่าถนนศรีพยาเนาะครับผม ถนนสาทรเนี่ยมันเป็นถนนเอกชนนะฮะจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็คือที่ตั้งชื่อว่าสาทรเนี่ยก็ตั้งชื่อตามชื่อเจ้าของที่ดินนะฮะหลวงสาทรหลวงสาทรอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเขาชื่อเจ้าสัวยมแกมีที่ดินเยอะแต่ที่ดินมันรกร้างว่างเปล่าแกก็เลยตัดที่ดินตัดถนนผ่านที่ดินแกเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือถนนสี่พญาเนาะฮะก็คือมีพญาตัดผ่านที่ดินของพญา4คนเพื่อเพิ่มมูลค่านโยบายในการตัดถนนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีผังเมืองหรอกฮะแต่เขาก็เนื่องจากว่ามันใช้ระบบการคลังแบบคอนเซอร์เวทีฟคือเน้นประหยัดเงินเขาก็เลยใช้นโยบายว่าให้เจ้าที่ดินเนี่ย
ตัดถนนกันเองเจ้าที่ดินที่ได้ที่ดินมาจากคลองถนนตรงก็คือพระราม4นะฮะให้ตัดถนนเองจะได้ประหยัดงบหลวงผลลัพธ์ที่ตามมาคือถนนก็ตัดสะเปะสะปะนะครับผมตอนแล้วกลายเป็นปัญหาการจราจรในปัจจุบันครับครับผมเชิญอาจารย์อภิชาติต่อเลยครับครับก็คืออย่างนั้นนะครับก็คือจากตัวอย่างที่เพนกวินยกขึ้นมาก็คือว่าไอ้การพัฒนาที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นธุรกิจหลักที่ทำให้เจ้าสัวของไทยรวยมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับกลุ่มทุนหลักทุกกลุ่มทุนในปัจจุบันของไทยก็มีที่ดินจำนวนมากในการถือครองเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยูเนมอิทนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเป็นแพทเทิร์นเนี้ยเกิดขึ้นมา100กว่าปีดังตัวอย่างที่เป็นพิ้นยกขึ้นมาถนนศรีพยาถนนสาทรเนี่ยคือโปรเจกต์การพัฒนาที่ดินเพื่อการพาณิชย์ยุคแรกในเขตเมืองนะครับไอ้ส่วนไอ้ทุ่งรังสิตเนี่ยมันเป็นการเป็นโปรเจกต์การพัฒนาที่ดินสำหรับการเกษตรกรรมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ระยะของมันในทางเศรษฐกิจก็คือทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในแง่ของการถือครองทรัพย์สินเนี่ยมันสูงขึ้นมากระหว่างผู้มีที่ดินกับผู้ไม่มีที่ดินอันนี้มันจึงเป็นบริบทที่สำคัญนะครับที่ทำให้เมื่อหลัง2475เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวก2475นะครับเพื่อจะยุติสิ่งที่คนในยุคนี้เขาเรียกว่าการทำนาบนหลังคนการทำนาบนหลังคนก็คือการให้เช่าให้ชาวนาเช่าที่ดินในราคาที่แพงนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักอันหนึ่งของเขาโครงเศรษฐกิจนะครับคุณได้ยินผมใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับครับการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดจบไปก็มันก็เป็นบริบทของสิ่งที่นำมาซึ่งเขาโครงเศรษฐกิจนะครับหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของเขาโครงเศรษฐกิจที่ได้รับการต่อต้านจากชนชั้นนำเก่าก็คือการบังคับซื้อที่ดินนะครับเราไม่ต้องมาดีเบตกันในที่นี้นะครับว่าเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำสำเร็จหรือไม่ทำสำเร็จหรือวิธีการบังคับซื้อที่ดินเนี่ยโดยการจ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่นะครับการเป็นรูปที่ดินอันนี้ในความหมายนี้ก็คือว่ารัฐจะเป็นผู้บังคับซื้อที่ดินที่ไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับที่ดินที่นาอะไรพวกนี้นะครับและรัฐก็จะจัดสรรให้กับประชาชนเข้าทำกินอะไรแบบนี้ในรูปแบบของสหกรณ์ครับซึ่งก็ในทัศนะของชนชั้นนำผู้เป็นเจ้าที่ดินนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าข้อมูลให้ฟังไปเนี่ยนะครับมันก็มีผลเขาโครงเศรษฐกิจมันจึงมีผลเท่ากับการยึดทรัพย์นะครับของชนชั้นนำนะก็คือการตีเข้าไปที่ถ้าปล่อยให้เขาโครงเศรษฐกิจมันมีผลสำเร็จเนี่ยมันก็คือการตีเข้าไปที่ผลประโยชน์หลักของเขาในฐานะชนชั้นเจ้าที่ดินนะครับขอโทษนะครับผู้ดำเนินการอภิปรายฮะเสียงคุณหลุดเข้ามาในหูฟังผมครับหมายถึงเสียงเพนกวินใช่ไหมครับทั้งคู่ครับโอเคครับ เราต้องแบบว่าเมาส์กันเบาลงครับใช่ครับอาจารย์ครับมันก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านขนาดหนักนะครับทันทีภายในไม่กี่วันที่ปรีดีเสนอไอ้เขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการรัฐประหารครั้งแรกเกิดขึ้นหลัง2475ก็คือการประกาศปิดสภาโดยพระราชกฤษฎีกาที่เรียกว่าการรัฐประหารโดยกฤษฎีกานะครับต่อมาตามด้วยกบฏบวรเดชอะไรอย่างนี้นะทั้งชุดของเหตุการณ์เนี้ยจุดเริ่มต้นมันมาจากการต่อต้านเขาโครงเศรษฐกิจนะครับมันจนทำให้แผนเขาโครงเศรษฐกิจในการเป็นรูปที่ดินในลักษณะเนี้ยมันพับไปเลยนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับความพยายามจะปฏิรูปที่ดินโดยการจำกัดการถือครองที่ดินให้คนละไม่เกิน50ไร่เนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในยุคจอมพลป.ที่2นะครับก่อน2500นะครับซึ่งสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกในที่สุดนะครับเพราะดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเราเขาโครงเศรษฐกิจที่ทำโดยคณะราษฎรนำโดยจอมนำโดยคุณอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นภายใต้บริบทอันนี้เปิดขึ้นภายใต้บริบทที่ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินมันสูงมากนะครับเขาโครงเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นนะครับมันจึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนนะอาจารย์ปรีดีเขียนไว้ชัดเจนว่าแผนเขาโครงเศรษฐกิจมันสร้างขึ้นได้จากแนวคิดอะไรมันคือสร้างขึ้นจากแนวคิดประกันสังคมนั่นเองนะครับพระราชบัญญัติอันนึงที่ประกอบเขาโครงเศรษฐกิจที่เป็นร่างเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอาจารย์เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะครับมันก็คือขับแปลว่าประกันสังคมนะครับนี่คือแนวคิดนะฮะมนุษย์ย่อมเกิดมาเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่อกัน
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขียนเพื่อชี้แจงเขาโครงเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เขียนต่อไปในทำนองนี้นะความจนหรือความรวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลจากการกระทำของปัจเจกชนเท่านั้นมันไม่ได้เป็นความสามารถส่วนตัวเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจโดยปรีดียกตัวอย่างเรื่องนี้เลยนะครับว่าเช่นผู้มีที่ดินในกรุงเทพรวยขึ้นจากการสร้างตึกสูงนั้นไม่ได้รวยขึ้นจากแรงงานของตนเองแต่รวยขึ้นจากราคาที่ดินที่แพงขึ้นตามความต้องการของสังคมดังนั้นเนี่ยมนุษย์จึงเป็นหนี้ต่อกันจึงต้องร่วมประกันภัยกันจึงต้องร่วมประกันภัยกันก็คือเป็นระบบเป็นระบบสวัสดิการสังคมที่เป็นระบบประกันสังคมนั่นเองในความหมายปัจจุบันนะครับดังนี้เราจึงสามารถที่จะผมจึงสามารถจะเราหรือผมก็ได้นะครับสามารถจะตีความได้ว่าไอ้เขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยนะต่อให้มันไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยแนวคิดเบื้องหลังมันเนี่ยมันก็คือเริ่มต้นจากการที่จะต้องการทำการประกันสังคมนะครับก็คือเป็นการจัดสวัสดิการสังคมทั่วหน้านะครับแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จก็ตามนะครับนอกจากไอ้2475เนี่ยนอกจากพยายามจะผลักดันเขาโครงเศรษฐกิจที่มันไม่สำเร็จนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลักในช่วงที่เป็นอาเจนดาเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือการออกภาษีมรดกพรบการเก็บภาษีมรดกนะครับแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องจากพรบการเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะครับมันจึงตามด้วยพรบการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายมหาศาลพศ2479นะครับซึ่งพรบจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายมหาศาล2479เนี่ยมันจึงเป็นหลักการสำคัญที่เอาพระคลังข้างที่ออกจากการควบคุมของราชสำนักนะครับพระคลังข้างที่ก็คือ Crown Property นะครับ Crown Property แบบเดียวกับอังกฤษนะก็เรียนแบบโมเดลของอังกฤษนะครับว่าเรื่องจาก Crown Property เนี่ยมันถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะฮะเมื่อมันเป็นทรัพย์ของแผ่นดินก็ต้องถูกบริหารโดยตัวแทนประชาชนนะครับเมื่อกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองก็ไม่สามารถที่จะเข้ามามีอำนาจใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินได้ประการในการบริหารคราวพร็อพเพอร์ตี้นะครับอันนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่พระคลังข้างที่เนี่ยมันหลุดออกจากการควบคุมของราชสำนักนะครับร.เจ็ดเนี่ยนอกจากวิจารณ์ว่าเขาโครงเศรษฐกิจเป็นแผนคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับรัฐบาลคณะราษฎรในเรื่องพรบ2479อันนี้ด้วยนะฮะและพรบความขัดแย้งในเรื่องพรบ2479อันนี้มันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงสละราชสมบัติออกไปนะครับและไอ้2เหตุการณ์เนี้ยมันก็นำไปสู่เหตุการณ์ทางการเมืองนะครับว่ามันนำไปสู่ความขัดแย้งที่มันตกลงกันไม่ได้ระหว่างฝ่าย2475กับชนชั้นนำเก่านะครับแม้ว่าหลัง2475ใหม่ๆจะมีความพยายามที่จะประนีประนอมกันทางการเมืองก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อมันเกิดพรบ2479จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วผนวกรวมกับเข้าโครงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจึงทำให้คราวนี้มันไม่มีความประนีประนอมรอมชอนกันอีกต่อไปนะมันก็ทำการโต้กลับไปโต้กลับมาจนกระทั่ง2490นะครับจนกระทั่ง2490เนี่ยฝ่ายนิยมเจ้าก็ประสบชัยชนะครั้งแรกนะครับในการโต้กลับนะฮะในการโต้กลับการเลือก2475นะครับมันก็เป็นซีรีส์ทางการเมืองที่เราคุ้นเคยกันต่อมาจนกระทั่งฝ่ายนิยมเจ้าเนี่ยประสบความสำเร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปี2500นะครับดังเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นที่เราก็รู้กันมาดีนะครับประเด็นทั้งหมดที่ผมชี้ให้เห็นตรงนี้ก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงพัฒนาการทางการเมืองไทยนะครับในซีรีส์เหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยเรามักจะคิดแต่ว่ามันเป็นความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายกษัตริย์นิยมกับฝ่ายเผด็จการทหารอะไรแบบนี้กับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ว่าสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองบนผิวหน้าเนี่ยมันมีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับในความหมายนี้การรัฐประหาร2490หรือการรัฐประหาร2500เนี่ยเบื้องหลังแรงจูงใจอันหนึ่งก็คือเพื่อทวงคืนทรัพย์สมบัตินะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดินแล้วก็การบริหารCrown Propertyนะครับนี่คือการตีความนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยการโต้กลับทางการเมืองเนี่ยหลัง2475เนี่ยนะครับมันจึงเป็นการโต้กลับเพื่อปกป้องระดับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันอยู่สูงอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้ถูกดีลิสติบิวโดยโครงการของพวกคณะราษฎรนะครับในแง่นี้พวกคณะราษฎรเนี่ยจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามความตั้งใจเท่าไหร่ในการที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับโดยการปฏิรูปที่ดินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าในการสร้างโดยเปรียบเทียบกับการปฏิรูปที่ดินนะประสบความสำเร็จมากกว่าโดยการสร้างการศึกษาและระบบการแพทย์สมัยใหม่นะครับก่อน2475เนี่ยการศึกษาไทยแม้ว่าแบบสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นในรัชกาลที่5ก็ตามแต่มันเป็นการศึกษาแบบสมัยใหม่เพื่อผลิตข้าราชการนะครับเพื่อสร้างอีลิตรุ่นใหม่นะเปลี่ยน
เปลี่ยนขุนนางให้เป็นข้าราชการชั้นสูงที่จงรักภักดีกับระบบนะครับแต่ว่าสำหรับมวลชนการศึกษามวลชนเนี่ยมันก็ถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญนะครับงบประมาณของการศึกษาเพื่อมวลชนเนี่ยนะครับตลอดเวลาก่อน2475ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เคยเกิน2ประมาณ 2% ของงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นเองนะครับพวกขุนนางผู้ใหญ่ที่อยากจะผลักดันให้มีการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนไทยรู้หนังสือก่อน2475เนี่ยนะครับใช้เวลาถึง29ปีนะครับแล้วก็ถูกต่อต้านจากพวกเสนาบดีชั้นสูงนะฮะอยู่ตลอดเวลาโดยตัวอย่างเช่นเจ้าพญายมราชเนี่ยนะครับต่อต้านการศึกษามวลชนอย่างขนาดใหญ่นะครับจึงการศึกษาเพื่อมวลชนก่อน2475มันจึงน้อยมากๆนะครับอัตราการรู้หนังสือของไทยมันจึงต่ำมากๆนะก่อน2475นะครับหลัง2475เนี่ยมันจึงเร่งทันทีที่นี่คือทันทีที่อเจนดา1ใน1ที่สำคัญของอเจนดาซึ่งกลายเป็นหลัก1ใน6ประการของคณะ6ประการ1ในหลัก6ประการของคณะราษฎรคือการให้การศึกษามวลชนนะครับตัวอย่างกราฟนี้ก็ชี้ให้เห็นสัดส่วนของงบประมาณการศึกษาที่คณะราษฎรจัดให้นะพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลัง2475นะครับจากที่ประมาณ 2% เศษๆจนพุ่งไปถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ในประมาณ 2481 82 83แถวๆนั้นนะครับรูปสีแดงเส้นกราฟสีแดงเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าคณะราษฎรให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาสมัยใหม่นะจนกระทั่งสามารถจะสร้างระบบการจะสามารถที่จะบังคับเอาเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ4ปีได้สำเร็จก่อน2500นะครับแล้วก็ก่อน2500เนี่ยก็เตรียมการขยายแล้วนะครับเตรียมการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก4ปีเป็น7ปีเรียบร้อยแล้วก่อน2500นะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็น contribution ที่สำคัญในด้านนโยบายสังคมสวัสดิการสังคมของคณะราษฎรอันที่1นะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องการแพทย์นะครับการระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยรัฐไทยเนี่ยนะฮะไม่ยอมรับว่าการให้บริการทางการแพทย์หรือการให้บริการทางสาธารณสุขแบบสมัยใหม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ถือว่าเป็นหน้าที่นะการสร้างโรงพยาบาลอย่างการสร้างโรงพยาบาลศิริราชหรือการสร้างโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากแนวคิดแบบการทำบุญสุนทานของชนชั้นนำนะครับเราก็รู้กันดีนะประวัติการจัดตั้งศิริราชพยาบาลก็คือการรื้อไอ้สาระไม้ที่ใช้ในงานศพของพระเจ้าอะไรของลูกของรัชกาลที่5ท่านหนึ่งศิริราชนะครับไปสร้างเป็นโรงพยาบาลที่ศิริราชนะเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลศิริราชหรือวชิรพยาบาลก็สร้างในแบบเพื่อฉลองวันเกิดของรัชกาลที่6นะรัชกาลพยาบาลโรงพยาบาลกลางในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่รัฐไทยเนี่ยรับคอนเซ็ปต์ว่าบริการการแพทย์โรงพยาบาลสาธารณสุขสมัยใหม่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้บริการไปช้ามากนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณร.6เท่านั้นเองเพราะว่าในด้านหนึ่งก็คือเพื่อที่จะตามให้ฝรั่งเห็นแสดงให้เห็นว่าเราเป็นประเทศซีวิลไลซ์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณของระบบการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันจึงน้อยกว่าระบบการศึกษาอีกนะทั้งที่ระบบการศึกษามันน้อยมากอยู่แล้วนะครับอะไรงี้อาจารย์ครับเมื่อหลัง2475แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อภิชาติครับครับอาจารย์ครับครับเชิญครับเพนกวินมีข้ออภิปรายครับครับครับอาจารย์เอาหน่อยไม่งั้นเรากระซิบกระซาบกันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกเสียงมันเข้ามาเนี่ยเอาเลยตรงนี้เลยไม่ได้ตั้งใจจะขัดครับอาจารย์แค่จะเสริมว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งผมไม่รู้ปีไหนฮะแต่ในขณะที่เขาจัดการศึกษาจัดงบให้การศึกษา 2% และจัดงบให้สาธารณสุขน้อยกว่านั้นเนี่ยฮะแต่ว่างบสำหรับการค่าใช้จ่ายในพระองค์ก็คือพวกที่เอาไปเลี้ยงมหาดเล็กเอาไปทำละครเอาไปเป็นค่าความบันเทิงในวังเนี่ยคิดเป็น 25% คือ1ใน4ของงบประมาณทั้งหมดจะเสริมเท่านี้ครับขอบคุณครับว้าวครับเยอะกว่างบทหารอีกนะฮะโอเคคืองบสำหรับงบเขาเรียกงบอะไรงบส่วนเพราะงบในยุคนั้นมันมีในหนังสือเล่มเรื่องนี้ของผมเนี่ยนะมันมีสัดส่วนงบประมาณนะครับผมไม่ได้โค้ดมาให้ดูในที่นี้นะครับแต่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉลี่ยเป็นเวลาหลาย10ปีก่อน2475เนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์พีคเนี่ยเหมือนกับที่ส
ณจุดสูงสุดนะเหมือนกับที่เพนกวินพูดในประมาณรัชกาลที่6มันขึ้นไปถึงประมาณ 25% ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจุดพีคอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับแต่โดยเฉลี่ยเป็นเวลาหลาย10ปีนะมันอยู่ที่ประมาณ 10% ของงบประมาณแผ่นดินนะครับปัจจุบันมันอยู่แค่ 3% เท่านั้นนะครับโดยเปรียบเทียบแล้วปัจจุบันก็น้อยกว่ามากนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3% ของงบประมาณแผ่นดินนะครับ 3.3 ล้านบาทนะครับไป 30,000 กว่าล้านบาทจาก3ล้านกว่าบาท3ล้านล้านบาทของงบประมาณแผ่นดินในปัจจุบันนะครับโอเคอย่างไรก็ตามเนี่ยไอจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือ2485นะจอมพลป.จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะเริ่มแนวคิดแบบก็คือพวก2475เนี่ยก็คือเริ่มแนวคิดว่าประเทศชาติจะแข็งแรงได้ประชาชนก็ต้องแข็งแรงนะครับดังนั้นก็คือประชาชนก็จะต้องเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีมีการศึกษาดีจึงจะเป็นกำลังที่สำคัญของการสร้างชาติได้ด้วยแนวคิดแบบนี้จอมพลป.จึงสร้างกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มต้นสร้างจริงๆระบบโรงพยาบาลนะฮะก่อนหน้า2475เนี่ยต่างจังหวัดไม่มีโรงพยาบาลที่เป็นระบบการแพทย์สมัยใหม่เลยนะครับที่ฟังก์ชันนอลนะครับจนกระทั่งก่อน2500เนี่ยไอ้ระบบโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่มีโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีครบทุกจังหวัดนะครับซึ่งไอ้แพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีโรงพยาบาลมันเป็น hospital based นะครับแล้วเนี่ยจึงแล้วในแง่ของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะหมอนะครับพวกพยาบาลเทคนิคการแพทย์อะไรแบบนี้นะก็ได้รับการเร่งรัดการผลิตเพิ่มขึ้นมากในช่วงก่อน2500นะครับจนอาจจะพูดได้ว่าเครือข่ายระบบสาธารณสุขเนี่ยมันกระดูกงูอ่ะโครงกระดูกของระบบการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วก่อน2500นะครับโอเคครับผมคิดว่าอันนี้เป็นผมจะรีบผมคิดว่าเรามีใช้เวลาเกินไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นผู้นูปการที่สำคัญถ้าบอกว่าจุดเริ่มต้นของระบบประกันสังคมหรือระบบสวัสดิการทั่วหน้าของไทยนะถ้าจะแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับถ้ามันจะย้อนกลับไปได้ถึงไหนนะจุดผมว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่หลัง2475เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขเนี่ยมันเริ่มจัดตั้งในยุคนั้นครับแม้ว่าการความพยายามในการปฏิรูปที่ดินในความหมายที่ว่าจะกระจายการถือครองที่ดินจากการกระจุกตัวนะฮะไปจากคนจำนวนน้อยไปสู่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่สำเร็จก็ตามแต่ความปฏิรูปที่ดินในปัจจุบันเนี่ยแบบสปกเนี่ยมันไม่ใช่ในความหมายนี้ใช่ไหมครับสปกเนี่ยก็คือเอาที่ป่าที่เคยเป็นที่ป่ามาให้สิทธิ์ทำกินกับชาวบ้านใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการ redistribution นะครับจนถึงตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าการกระจุกตัวการถือครองที่ดินในปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากๆนะครับอาจารย์ดวงมณีของคณะผมเนี่ยนะครับก็ทำวิจัยเรื่องการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเอาไว้นะมีตัวเลขชัดเจนนะว่าไปก็เป็นตัวเลขที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับผมคงไม่ต้องเอามาเล่าในที่นี้นะว่าระดับการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในปัจจุบันมันก็ยังสูงอยู่มากๆนะครับก็เป็นแพทเทิร์นที่มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลัง2398แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขมันได้เท่านั้นเองนะครับไอความพยายามที่จะแก้ไขมันในปัจจุบันเช่นการออกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็ตามมาด้วยการปลูกต้นกล้วยและต้นมะนาวแล้วก็การซอยที่ดินออกเป็นเส้นแปลกๆนะครับโอเคผมไม่พูดมากแล้วครับผมคิดว่าความพยายามในการเป็นรูปโดยสรุปแล้วผมคิดว่าคณะราษฎรเนี่ยนะมีความพยายามที่จะจัดตั้งระบบประกันสังคมระบบสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นมาตั้งแต่หลัง2475ใหม่ๆนะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จในด้านของระบบการแพทย์และก็การศึกษามากกว่าในแง่ของการด้านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปที่ดินนะครับการปฏิรูปการลดความเหลื่อมล้ำของการถือสินทรัพย์นั่นเองนะครับผมขอสรุปแค่นี้ดีกว่านะขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับต่อไปผมขอส่งต่อให้รองศาสตราจารย์ดร.นภาพรเลยนะครับครับผมใช้ไมค์ตัวนี้แหละครับค่ะก็ในส่วนที่สวัสดีทุกคนนะคะที่มาร่วมฟังในวันนี้นะคะในประเด็นที่ทางผู้จัดเขาให้ดิฉันมาพูดเนี่ยมันเน้นไปที่เรื่องของแรงงานใช่ไหมคะพัฒนาการของขบวนการแรงงานกับการเคลื่อนไหวเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเรื่องประกันสังคมเรื่องสวัสดิการลาคลอดนะคะ
ก็อยากจะขอเริ่มอย่างนี้นะคะว่าหลังจากที่ทางอาจารย์อภิชาติเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าคุณสลิดนีด้วยพูดในเชิงภาพรวมให้เราฟังเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของแรงงานเนี่ยอาจจะมองว่าขบวนการแรงงานเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของสวัสดิการนะคะกลุ่มแรกๆในสังคมไทยเนาะนะคะส่วนไอ้ประเด็น3ประเด็นนั้นเนี่ยที่จะพูดต่อไปในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องประกันสังคมเรื่องลาคลอดสวัสดิการลาคลอดก็คงจะถือได้ว่า3ประเด็นเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่จะเป็นอะไรจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นพื้นฐานถ้าเราจะนำไปสู่ที่สุดเนี่ยในเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะมันก็จะต้องมีประเด็นพวกนี้ก่อนนะคะอาจารย์ครับก่อน2475ผมเข้าใจว่ามันยังมีลักษณะของความเป็นไพร่แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าคนที่ละปลดปล่อยจากความเป็นไพร่ไม่แน่ใจการต่อสู้ของแรงงานก่อน2475นี่มันมีไหมครับหรือว่าถ้ามีก็โดนทำให้ตายอยู่ดีครับอาจารย์ก็กำลังจะพูดอยู่พอดีเนาะถ้าพูดถึงว่าพัฒนาการหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยแรงงานเนี่ยมันมีขบวนการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ก่อน2475นิดหน่อยนะคะตอนนั้นอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นขบวนการแรงงานอะไร labor movement อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตามประวัติศาสตร์ก็คือมันเป็นการรวมกลุ่มกันของพวกแรงงานที่เป็นคนจีนนะคะเป็นกุลีลากรถเนาะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเขามีการเคลื่อนไหวนัดหยุดงานนะคะเพื่อที่จะขอให้ไอ้เจ้าของรถลากเนี่ยเพราะว่ารถลากนี้ต้องไปเช่ามาให้ลดค่าเช่าลงนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของไอ้อาจจะมีการช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างนะมีตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็พอมาช่วง2475ปฏิวัติ2475เนี่ยมันก็พอบรรยากาศอะไรเสรีภาพอะไรต่างมันดีขึ้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มปรากฏชื่อของผู้นำแรงงานบางคนเช่นคุณถวัติฤทธิเดชซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นคนงานนะคะเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่ว่ามีจิตใจที่อยากจะช่วยคนงานก็ตอนหลังก็ได้เป็นไอ้นายกสมาคมกรรมกรรถรางคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติ2475นะถ้าจะสืบเนื่องมาจากที่ทางอาจารย์อภิชาติได้พูดนะคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงขบวนการแรงงานที่มันค่อนข้างร่วมสมัยนะคะมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เราพอจะอะไรจะได้ยินหรือว่าจะหรือแม้แต่ผู้นำในยุคนั้นบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้มันก็ต้องไปพูดถึงยุคหลัง14ตุลา2516นะคะเพราะว่าในยุคนั้นน่ะมันก็เป็นยุคที่ว่าหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยเคลื่อนไหว14ตุลา2516มันก็มีการเติบโตของขบวนการแรงงานของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของนักศึกษานะคะกลุ่มที่2ก็กลุ่มของกรรมกรแล้วก็กลุ่มที่3ก็กลุ่มของชาวนาซึ่งทั้ง3กลุ่มในช่วงนั้นเนี่ยก็เคลื่อนไหวร่วมกันนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันมาอย่างค่อนข้างจะเข้มแข็งก็ถือเป็นตำนานนะคะเวลาคนงานรุ่นเก่าๆเขาพูดเขาก็ต้องยกเรื่องนี่แหละว่ากับขบวนการกรรมกรหลัง14ตุลา2516นะคะมันก็เลยถือว่าค่อนข้างจะเป็นร่วมสมัยเนาะนะคะทีนี้พอมาเข้าสู่ประเด็นสามประเด็นที่คนจัดก็อยากให้พูดถึงเนี่ยว่าเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่ามันเป็นมาอย่างไรนะคะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายที่ออกมาเนี่ย ออกมาก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516คือออกมาเป็นประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103เนี่ยนะคะปี2515คณะปฏิวัติในตอนนั้นจริงๆก็คือคณะรัฐประหารนะคะแต่เขาใช้ชื่อว่าคณะปฏิวัติเนาะเหตุที่ตอนนั้นออกมาได้เนี่ยก็เข้าใจว่าคือในสมัยนั้นก็มีอธิบดีกรมแรงงานที่ชื่อศาสตราจารย์นิคมจันทรวิทูลซึ่งแม้ว่าจะเป็นข้าราชการแต่ค่อนข้างจะมี
ความคิดที่ก้าวหน้าแล้วก็มีจิตใจที่สนับสนุนนะคะอยากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานก็เข้าใจว่าท่านน่าจะมีบทบาทอะไรพวกนี้ด้วยที่ช่วยผลักดันกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำให้ออกมาในตอนนั้นนะคะออกปี2515แต่ว่าก็ได้ประกาศใช้จริงๆก็มา6เมษายน2516ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาเล็กน้อยนะคะตอนนั้นค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายฉบับแรกนี้คือวันละ12บาทนะคะจากไอ้วันละ12บาทตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆคือพอหลังจากมันมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆกับทางขบวนการแรงงานเองก็เหมือนกับมันก็เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเคลื่อนไหวทุกปีเพื่อให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะคะค่าจ้างขั้นต่ำไอ้ปี2516เนี่ยตอนแรกเนี่ยนิยามมันคือว่าให้เป็นไอ้12บาทเนี่ยนะเป็นค่าจ้างที่ว่าเลี้ยงตัวคนงานแล้วก็เลี้ยงครอบครัวสมาชิกในครอบครัวอีก2คนนะคะซึ่งความจริงมันคงไม่พอแต่ก็โอเคค่าครองชีพตอนนี้มันเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมพอหลังปี2518เป็นต้นมาเนี่ยไอ้นิยามที่ว่าให้ค่าจ้างขั้นต่ำเลี้ยงคนงานได้1คนกับสมาชิกในครอบครัวอีก2คนเนี่ยมันถูกลดลงนะคะบอกว่าเลี้ยงให้เหลือเลี้ยงคนงานได้คนลูกจ้างได้เพียงคนเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ในช่วงนั้นเนี่ยคือไอ้ความสำคัญของการที่เรามีกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เรียกว่าคนงานเราเนี่ยได้สิทธิขั้นพื้นฐานมาในเรื่องของค่าจ้างก่อนนะคะว่าโอเคมันเป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดอันนี้แล้วก็พอเรามีกฎหมายที่มันเป็นตัวสิทธิอันนี้เราก็มีความชอบธรรมที่จะเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องว่าค่าจ้างขั้นต่ำมันจะต้องถูกปรับยกระดับไปในแต่ละปีนะคะแม้ว่ามันมีจริงๆแล้วในกระบวนการก็มีเป็นระบบไตรภาคี3ฝ่ายที่จะพิจารณาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าคือถ้าฝ่ายไหนมีอำนาจการต่อรองสูงเนี่ยค่าจ้างก็ได้ปรับเยอะนะคะซึ่งอาจารย์ครับไตรภาคีนี่มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยยุค1615 1ไอ้ตอน16นะมันเป็นไอ้ชุดที่มาทำเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำก่อนนะคะแต่ชุดอื่นๆอะไรมันก็ตามมาแล้วตามมาที่หลังแล้วสมัยนั้นไอ้ไตรภาคีเนี่ยฝั่งแรงงานเนี่ยยังเป็นตัวแทนสหภาพหรือว่าเป็นยังไงครับคือในมันจะมีการเลือกตั้งกันเนาะเผื่อบางคนไม่รู้ไตรภาคีคืออะไรอาจารย์อธิบายก่อนดีกว่าไตรภาคีคืออะไรไตรภาคีเนี่ยมันประกอบด้วย3ฝ่ายในแรงงานนะคือฝ่ายของรัฐบาลฝ่ายของลูกจ้างฝ่ายของนายจ้างนะคะสำหรับฝ่ายของลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยมันต้องมีการ เลือกตั้งนะคะซึ่งเมื่อเรามีสหภาพแรงงานเนี่ยของแรงงานเขาก็ให้พวกสหภาพแรงงานไปเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปนะคะนายจ้างเขาก็เลือกตัวแทนของเขาเข้าไปส่วนทางรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาในชุดนั้นๆโอเคแสดงว่ามันมีการเลือกตั้งมีความเป็นประชาธิปไตยในไตรภาคีประมาณนึงโดยอาจารย์อึดอัดที่จะบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคือโดยหลักการเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็จะพบว่าเนื่องจากกลวิธีอะไรบางอย่างมันก็ทำให้ตัวแทนที่เข้าไปเฉพาะในฝ่ายลูกจ้างนะฝ่ายนายจ้างนี่ไม่รู้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะไปปกป้องผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของแรงงานซะเท่าไหร่เพราะว่าในหลักการนั้นมันคือการเลือกตั้งเนี่ย1สหภาพแรงงานต่อ1เสียงโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสหภาพแรงงาน1เนี่ยคุณจะมีสมาชิกอยู่กี่คนนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นผมก็ไปตั้งสหภาพอีกสัก10สหภาพได้เลือกกันมันเลยทีนี้เลือกกันมันเลยนะคะคุณมี10,000คนกับคุณมี100คนมันมี1เสียงเท่ากันนะ oh, มัน okay. ไม่ใช่ไม่ได้ดูตามจำนวนสมาชิกสนุกแล้วทีนี้สนุกครับ นะอ่ะโอเคแล้วสาเหตุที่อ่ะต่อให้มันเป็นการแบบไปไข่สาภาพเยอะๆเพื่อไปช่วยกันเลือกพวกพ้องเนี่ย
แต่แบบโอ้ยในฐานะแรงงานเนี่ยทำไมไม่ปกป้องประโยชน์อ่ะหรือว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่รัฐจัดตั้งหรือยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคือต่อให้เขาอยากเข้าสู่อำนาจนะแต่ในฐานะแรงงานคนนึงทำไมเขาไม่ปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานหมายถึงว่าคนที่เข้าไปเป็นตัวแทนใช่ไหมคะเข้าไปเป็นตัวแทนครับมันก็ต้องดูว่าพื้นฐานเขามายังไงใช่ไหมคะถ้าเขามาจากไอ้การที่ว่ามีผู้นำบางคนที่ใช้เทคนิคว่าไปจัดตั้งสภาพแรงงานเยอะแยะอันเนี้ยมันก็คงยากที่เขาจะได้ไอ้คนที่จะมีจิตใจที่ว่าจะมาต่อสู้เพื่อแรงงานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเขาเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็อีกแบบนึงนะนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมเนาะโอเคแต่จริงๆในเนี้ยมีผู้นำตัวจริงเขาอยู่หลายคนถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะให้เขาไม่ถึงในห้องนี้ใช่ไหมครับเขาก็คงจะพูดเรื่องนี้ได้มันกว่าอาจารย์เขาเป็นคนงานจริงๆที่เห็นปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการเดี๋ยวเขามีช่วงของเขาแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์มองเห็นไปดูเหมือนคุณบัณฑิตแล้วว่ามองไกลๆนั่นน่ะใส่หน้ากากคุณบัณฑิตก็ศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะนะประเดี๋ยวคุณถ้ามีเวลาคุณบัณฑิตเขาอาจจะช่วยเสริมเรื่องระบบไตรภาคีนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอกลับมาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนะโอเคครับว่าไงบัณฑิตขอแทรกคำถามนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์บังเอิญเพิ่งเรียนมาครับเพิ่งจะได้คลาสมาก็เลยว่าจะถามไปจะถามว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่มันดูจะอ่อนแรงไปจากเรื่องจากหลักการเลี้ยง3ปากท้องอะครับมันเกี่ยวแล้วมันเป็น2518พอดีมันเกี่ยวอะไรกับการเข้ามาของพลาซ่าแอคคอร์ดหรือเปล่าครับของอะไรนะพลาซ่าแอคคอร์ดนะฮะที่ญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตเข้ามาตั้งในเมืองไทยแล้วทุนอุตสาหกรรมไทยมันไปเชื่อมโยงกับทุนข้ามชาติมากขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับสำหรับอาจารย์มองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอันนั้นนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนนิยามนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยมันเปลี่ยนมาจากของรัฐแล้วก็โดยที่มันอาจจะเปลี่ยนในแง่นี้หรือเปล่าว่าคือเขามองว่าถ้าเดิมเนี่ยที่แต่ตามมาตรฐานของ ILO จริงๆต้องเลี้ยงได้ถึง4คนเชียวนะไม่ใช่เลี้ยงได้แค่3คนนะคะแต่ว่าเนื่องจากในอะไรถ้ามองในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมช่วงแรกของไทยโดยเฉพาะในช่วงปีหลัง2516อะไรเนี่ยที่เราเน้นเรื่องการส่งออกนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้องถ้ามองว่ายุทธศาสตร์เรามันเป็นยุทธศาสตร์ที่กดค่าแรงให้ต่ำนะคะเพราะว่ามีความเข้าใจว่าถ้าค่าแรงเราต่ำเนี่ยต้นทุนมันจะต่ำแล้วก็ทำให้การส่งออกเราจะได้เปรียบเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไปกำหนดว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องเลี้ยงคนได้ถึง3คนตอนแรกเนี่ยก็มันก็จะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำมันจะต้องจ่ายสูงนะคะแต่ถ้าบอกเหลือเลี้ยงคนเดียวเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำมันก็ไม่ต้องสูงมากแต่มันขัดกับมาตรฐานทางสากลที่เขาวางไว้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าสำหรับอาจารย์นะอาจารย์ก็มองว่ามันคือการมองของรัฐอะว่าอยากจะกดเอค่าแรงขั้นต่ำนะคะให้มันต่ำเพื่อว่าไปมองว่ามันจะได้ช่วยให้เราสินค้าเราจะราคาถูกส่งออกได้สูงอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าไอ้ประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถ้าเราดูว่ามันมีพัฒนาการยังไงในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะพบว่าอย่างนี้ว่าคิดว่าในช่วงแรกๆนะคะถ้าช่วงตอนทศวรรษ2520ถึง2530เนี่ยหลาย10ปีก่อนนั้นเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำในความเข้าใจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามองว่ามันเป็นสวัสดิการที่เป็นขั้นเป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดของคนงานเนาะนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่พูดถึงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันก็มีมิติที่มันถกเถียงอะไรมากขึ้นกว่านั้นนะคะคือตอนนี้ไม่มองว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจะให้มันเป็นแค่หลักประกันขั้นต่ำสุดแล้วแต่มันมีมากกว่านั้นคือว่าหนึ่งเนี่ยก็มีการเสนอว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันควรจะสะท้อนคุณค่าของการใช้แรงงานนะคะว่าคนที่ทำงานด้านแรงใช้แรงงานเนี่ยนะที่ไม่มีฝีมืออะไรต่างๆไม่ได้เรียนจบสูงๆเนี่ยมันควรจะได้รับค่าจ้างที่เ
พียงพอที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับคนที่ทำงานอื่นๆนะคะในสังคมซึ่งถ้าเราเพราะถ้าเราไปดูมาตรฐานของค่าแรงขั้นต่ำที่จ่ายเป็นชั่วโมงในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าเนี่ยจะพบว่าคนทำงานใช้แรงงานสามารถที่จะมีชีวิตที่ค่อนข้างจะมีศักดิ์ศรีนะคะทัดเทียมกับอาชีพอื่นแต่ในเมืองไทยไม่ได้คนที่ทำงานรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันไม่สามารถใช้ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีที่ทัดเทียมกับคนที่ที่ได้รับค่าจ้างที่ไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่ำเนาะไม่คนที่มีแรงงานมีฝีมืออะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในประเด็นของการเคลื่อนไหวเรื่องขั้นต่ำเนี่ยก็คิดว่าปัจจุบันมันก็มีพัฒนาการที่ยกระดับมากขึ้นนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำนะกับขบวนการแรงงานเนี่ยถ้ามองว่าไอ้เงื่อนไขที่มันทำให้เกิดค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดดในพัฒนาการที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างเนี่ยนะพอกลับไปดูสถิติการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยพบว่ามันมีปกติเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำมันจะปรับปีละ4-5 บาท 5-6 บาทอะไรแล้วแต่นะคะแต่มันมีอยู่2ครั้งที่ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันปรับก้าวกระโดดนะคะครั้งแรกก็คือไอตอนจากปี2521มาปี2522นะคะปรับขึ้นจากวันละ25 บาทเป็น45 บาทซึ่งเกือบ2เท่าเลยนะเกือบเท่าตัวเลยนะเกือบ2เท่าใช่ไหมคะเป็น45 บาทพอสออะไรนะครับตอนนั้น2522นะคะทีนี้พอกลับไปดูว่าตอน2522มันมีเงื่อนไขอะไรเนาะมันถึงปรับอย่างนั้นถ้าดูในแง่ของเงื่อนไขการเมืองเนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงหลังคือหลังรัฐประหาร6 ตุลา 2519ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วพอมาปี2521เนี่ยปลาย2520มึงจำไม่ได้ที่ว่าเกรียงศักดิ์ชมนันเนี่ยทำรัฐประหารนะคะเพื่อล้มรัฐบาลขวาจัดธานินทร์ไกรเชียรยุคนั้นน่ะแล้วก็คล้ายๆดังนั้นในปี2521 2522มันก็อาจจะมองว่ามันค่อนข้างเป็นบรรยากาศของการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยเนาะแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูกลับมาในช่วงนั้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันปรับสูงได้มากนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ของอำนาจการต่อรองของขบวนการแรงงานเองนะคะอาจารย์มองว่าปี2522เนี่ยขบวนการแรงงานยังค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะคือถ้าพูดถึงหลังรัฐประหาร19เนี่ยกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กลับมาได้เร็วสุดเนี่ยแรงงานถือว่ากลับมาได้เร็วนักศึกษาก็กลับมาได้เร็วอยู่นะคะแต่ถึงกระนั้นนักศึกษาก็สูญเสียบทบาทอะไรบางอย่างไปเยอะอยู่แรงงานเนี่ยถือว่าเร็วนะคะถ้ากลับไปดูพวกสภาแรงงานต่างๆสภาแรงงานนี่ฟื้นลงมาได้เร็วแต่กลุ่มที่กลับมาได้ช้าสุดคือชาวนานี่ไม่กลับมาเลยจนกระทั่งมาถึงสมัชชาคนจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ดูจะไม่ค่อยกลับมานะครับแต่ถ้าเรานับปี38ที่เริ่มมีสมัชชาคนจนอันนั้นอาจารย์ถือว่าเป็นการกลับมาของเขานะของพวกกลุ่มชาวนาชาวไร่นะคะแล้วถ้าจะว่าไปมาถึงตอนนี้เนี่ย เวลาสมัชชาคนจนหรือ P-Move อะไรพวกนี้เขาเคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตว่าเขาเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมากกว่าแรงงานอีกนะคะแรงงานเคลื่อนไหวนี่ไม่มีข่าวในหน้าสื่อกระแสหลักนะคะแต่พอพวกสมัชชาคนจนพวก P-Move เคลื่อนไหวเนี่ยอย่างน้อยนะหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับมติชนอะไรหน้าหนึ่งแต่ผมเดาว่า P-Move นี่มันมีภาพลักษณ์ในทางที่ดินมากกว่าความเป็นขบวนชาวนาไหมไม่แน่ใจใช่ไหมรู้สึกไหมใช่ไหมครับภาพของขบวนชาวนาเนี่ยล่าสุดเท่าที่เห็นในข่าวก็คือขบวนเสด็จแล้วยังต้องหลบไปนอนที่อื่นอยู่เลยครับโอเคต่อครับโอเคเป็นเ
็นการคุยที่สนุกนะเวทีนี้จะมีคนดึงไปเรื่องนึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆครับโอเคต่อเลยครับอาจารย์ทีนี้การก้าวกระโดดครั้งที่2ของค่าจ้างขั้นต่ำเนาะจากปี2022เนี่ยก็คือในปี2555นะคะซึ่งขึ้นจากปี54ในกรุงเทพค่าจ้างขั้นต่ำวันละ215บาทพอปี55เนี่ยขึ้นเป็น300บาทวันละ3บาท300บาทนะในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะตรงนี้คือตอนนั้นเป็นสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่เขาขึ้นจาก200นิดๆเป็น300บาทขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นนโยบายหาเสียงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในตอนนั้นว่าถ้าพรรคตอนนั้นก็รู้สึกเป็นพรรคเพื่อไทยละเปลี่ยนจากไทยรักไทยเป็นเพื่อไทยก็ถ้าได้เป็นรัฐบาลก็ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทปริญจบปริญญาตรี 15,000 บาทอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะมองว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งหมดหรือไม่มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีบทบาทของขบวนการแรงงานเข้ามาเพราะว่าพอดีว่าตอนที่ยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งปีกลางปี2554เนี่ยปลายปีมันก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งรัฐบาลก็เลยคล้ายๆจะใช้ตอนแรกก็จะใช้สาเหตุเนี่ยว่าน้ำท่วมใหญ่แล้วมันทำให้เศรษฐกิจเสียหายเนี่ยก็บอกว่าก็ยังเงียบๆไปเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทแต่คิดว่าในยุคนั้นเนี่ยขบวนการแรงงานนี่ช่วยกันกระทุ้งอย่างหนักไปทวงเลยบอกว่าอ้าวเป็นยังไงนี่คนงานเลือกพรรคเพื่อไทยเยอะนะเพราะบอกว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเพราะฉะนั้นจะมาแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะตอนนั้นบอกว่าได้ก็จะทำทันทีแล้วก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันนะคะโดยที่ตอนนั้นคิดว่าองค์กรหลักๆที่ทำเนี่ยคณะกรรมการสมรรถฉันท์แรงงานไทยก็ต้องให้เครดิตเขานะว่าตอนนั้นเขาก็ผลักเรื่องนี้แล้วก็อาจจะพวกกลุ่มย่านต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยได้มาจาก200นิดๆเป็น300บาทก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของการก้าวกระโดดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนาะนะคะทีนี้จากค่าจ้างขั้นต่ำโอ้แสดงว่าสมรรถฉันท์นี่เคยพูดเรื่องค่าแรงในยุคยิ่งลักษณ์นะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้สมรฉันท์เนี่ยนะในความคิดของอาจารย์แล้วก็อาจจะมีหลายๆส่วนเนี่ยก็สมรฉันท์ถือว่าเป็นองค์กรที่ก้าวหน้านะคะในช่วงหลายปีไม่ได้พูดว่าปัจจุบันเป็นยังไงหมายความฮะทำไมอาจารย์ต้องมีคำหลังว่าในช่วงหลายปีช่วงที่เขาตั้งแรกๆเนี่ยที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าการเกิดขึ้นของคณะกรรมการสมรรถฉันท์แรงงานเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่อาจจะมองว่าองค์กรนำที่มีอยู่ในแรงงานตรงนั้นซึ่งเป็นพวกสภาองค์กรลูกจ้างเนี่ยอาจจะทำหน้าที่อย่างไม่เต็มไม่มีประสิทธิภาพมากนักอะไรพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบกลางๆเพราะฉะนั้นมันก็เกิดองค์กรนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นศูนย์รวมของหลายๆอันนะคะทั้งสภาพแรงงานด้วยแล้วก็ทั้งมีพวกNGO บางส่วนก็เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของสมรรถฉันท์แรงงานไทยนะคะซึ่งก็มีคุณอุปการนะครับนะครับในโดยเฉพาะในยุคยิ่งลักษณ์ที่ขึ้นมาได้นี่ก็พอเข้าใช่ไหมครับค่ะก็ร่วมกันผลักดันนะฮะทีนี้เราจะ move จากไอ้ค่าจ้างขั้นต่ำไปอันอื่นบ้างนะมันก็จะเที่ยงอยู่แล้วนั่นเนี่ยพูดนะคะพูดจะต่อไปประเด็นเรื่องประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการลาคลอดด้วยนะคะก็พูดไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการทั้งสองอันนะคะพ.ร.บ.ประกันสังคมที่ออกมาปีแรกก็คือ2533นะคะส่วนสวัสดิการลาคลอดที่ทำให้ได้ค่าจ้างเต็ม90วันเนี่ยเมื่อลูกจ้างคลอดบุตรเนี่ยได้มาปี2536ห่างกัน3ปีนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่ามันก็เป็นอะไรอะการก้าวกระโดดอีกอันหนึ่งของกระบวนการแรงงานนะคะเท่าที่มองก็คือว่ามันมีการยกระดับประเด็นการ
คลื่อนไหวของขบวนการแรงงานนะคะยกระดับยังไงนะถ้ามองตอนเนี้ย เรามองว่าก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงไอ้ต้นทศวรรษ2530เนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะคะตอนนั้นพอดีตอนนั้นอาจารย์ก็ทำงานใน NGO แรงงานอยู่นะยังไม่ได้มาสอนหนังสือตอนนั้นเองเนี่ยประเด็นหลักๆที่ขบวนการแรงงานเคลื่อนไหวมีอยู่3เรื่องนะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเรื่องต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งเป็นประเด็นของพวกสหภาพแรงงานด้านรัฐวิสาหกิจแล้วก็เรื่องยกเลิกการทำสัญญาจ้างชั่วคราวการจ้างงานแบบใช้สัญญาจ้างชั่วคราวเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหลายๆแล้วงานเนี่ยไม่จ้างลูกจ้างแบบประจำจะจ้างแบบใช้สัญญาจ้างชั่วคราวนะคะซึ่งทั้งพูดถึงเรื่องต่อต้านแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ดีเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเรื่องสัญญาจ้างชั่วคราวเนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของค่าจ้างใช่ไหมคะเรื่องรายได้แล้วก็เรื่องความมั่นคงในการทำงานนะซึ่งเป็นภารกิจของขบวนการแรงงานตอนนั้นนะคะแต่พอมากลางไอ้2500กลางทศวรรษ2530เนี่ยลูกจ้างนะคะหรือขบวนการแรงงานเนี่ยเริ่มมองไปที่ประเด็นของการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านของสวัสดิการนะคะแล้วก็ด้านของสุขภาพและความปลอดภัยเพราะว่าประมาณปีไอ้2534อะไรเนี่ยมันเกิดกรณีที่โรงงานเคเดอร์ไฟไหม้แล้วคนตายไปเกือบ200คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งขบวนการแรงงานในยุคนั้นเนี่ยร่วมกันผลักดันนะคะก็เราก็เห็นการยกระดับจากที่เคยมองแต่เรื่องค่าจ้างเรื่องงานนะก็มามองเรื่องคุณภาพชีวิตละนะคะซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยในขบวนการแรงงานนะคะมันก็มีเวลาที่เราเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิการกับเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีเครือข่ายของภาคประชาชนที่มาสนับสนุนนะคะซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนที่นี้ก็ได้แก่กลุ่มของนักศึกษานะกลุ่มของนักวิชาการแล้วก็ที่สำคัญก็กลุ่มของ NGO นะคะโดยเฉพาะเรื่องประกันสังคมเนี่ยมันจะเห็นความร่วมมือของเครือข่ายประชาชนนะคะ 3-4 กลุ่มเนี่ยนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวเรื่องประกันสังคมก่อนที่จะออกมาในปี2533เนี่ยมันมีรูปแบบที่สำคัญอันนึงคือว่าพวกกลุ่มของแรงงานแล้วก็กลุ่มของประชาชนพวกนี้ไปอดข้าวประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภาทำเหมือนที่เพนกวินไปอดข้าวในคุกแต่อันนี้อดข้าวอยู่นอกเลยนั่งอยู่หน้ารัฐสภานะคะในช่วงที่มีการพิจารณาไอ้พ.ร.บ.ประกันสังคมเพราะว่าต้องการกดดันให้รัฐสภาเนี่ยผ่านกฎหมายประกันสังคมออกมานะคะเพราะตอนนั้นมันก็มีส่วนที่เขาไม่อยากให้มีประกันสังคมนะการอดข้าวประท้วงที่หน้ารัฐสภาเนี่ยถ้าฝ่ายแรงงานเนี่ยมันก็จะมีทั้งพวกสภาองค์การลูกจ้างแล้วก็พวกกลุ่มสหภาพแรงงานด้านต่างๆนะคะที่ส่งตัวแทนไปอดข้าวกันนะอาจารย์ก็ยังมีรูปไม่ได้จำได้อยู่ประธานสมาพันธ์แรงงานน่าจะเป็นคุณวัฒนะอิมรุกนะนั่งอดข้าวส่วนทางไอ้กลุ่มสภาพก็จะมีพวกตัวแทนทางด้านพระประแดงนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นแล้วก็ส่วนตัวแทนนักศึกษาเนี่ยมีคนหนึ่งที่ไปร่วมอดข้าวนะคะซึ่งคิดว่าเป็นคนที่ถ้าพูดชื่อขึ้นมาในห้องนี้น่าจะรู้จักชื่อว่าคุณศรีโรจน์ขามไพบูลย์นั่งอดข้าวอยู่ตรงนั้นความรู้ใหม่ศรีโรจน์ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็ไปไม่รู้คิดยังไงก็ไปร่วมอดข้าวกับเขาอยู่ด้วยแล้วก็เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าตัวแทนสนนท.เนี่ยมีหรือเปล่านะอาจจะมีก็ได้นะเพราะคล้ายๆมีไม่รู้เดี๋ยวไปถามบัณฑิตแล้วกันบัณฑิตอาจจะจำได้มากกว่าอาจารย์นะแล้วก็ผู้อดข้าวก็อดกันไปนะคะส่วนพวกที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็มีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานนะสมัยนั้นยังมีมูลนิธิอารมณ์พงษ์พงษ์งานซึ่งอาจารย์เป็นผู้จัดการมูลนิธินี้นะมูลนิธิด้านแรงงานนะคะมี
มูลนิธิเพื่อนหญิงแล้วก็มีสหสสหสนี่ไม่ใช่กองทุนที่ให้ไม่ใช่เลิกเล่าเลิกบุหรี่แน่ๆแหละไม่ใช่สหสนี่คือสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งในยุคนั้นสมาคมนี้ค่อนข้างมีเป็น NGO ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งเขาก็ทำงานด้านสิทธิกรรมกรนะคะคนที่ทำงานด้านสิทธิกรรมกรที่พวกเราก็น่าจะรู้จักนะในห้องนี้ก็คือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ไปติดคุกซะนานนะคะสมัยนั้นทำอยู่ในฝ่ายกรรมกรที่สสนะคะพวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนนะในตอนที่เคลื่อนไหวจนประกันสังคมเนี่ยได้ออกมาแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้คือในสมัยนั้นมีฝ่ายของการเมืองนะคะก็คือมีวุฒิสมาชิกคนหนึ่งก็คือศาสตราจารย์นิคมจันทวิทูลซึ่งแกก็ช่วยผลักดันอย่างเต็มที่นะคะเลยคือเรียกว่าไอ้เรื่องประกันสังคมเนี่ยมันเหมือนเป็นเป้าหมายในชีวิตอันหนึ่งของอาจารย์นิคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนักการเมืองที่เป็นแบบอาจารย์นิคมเนี่ยนะที่เห็นถึง อะไรอะความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีนะคะมันต้องมีนักการเมืองแบบส่วนแบบนี้แสดงว่าชื่อนี้กลับมาอีกครั้งจากปี15ที่พูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำสมัยนั้นแกยังเป็นข้าราชการอยู่ไงเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ตอนแกก็เกษียณแล้วตอนปี34มาผลักเรื่องนี้เพราะว่าแกไปการเมืองไปลงแกก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเลยนะหลังจากที่เกษียณนะคะลงสสแรกๆไม่ได้แล้วตอนหลังมาได้เป็นวุฒิสมาชิกนะคะแกก็เข้าไปผลักดันเรื่องกฎหมายประกันสังคมนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเนี่ยเชื่อมมาถึงปัจจุบันนิดนึงว่าประกันสังคมจากแรกๆไอตอนที่เคลื่อนกันปี2553เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ยกระดับขึ้นมาบ้างไหมนะคะสิ่งที่ยกระดับขึ้นเนี่ยอาจจะมองว่าในช่วงแรกประกันสังคมนี้ครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างที่เป็นแรงงานในระบบหรือว่าที่อยู่ในสถานประกอบการแต่ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันก็ขยายมาครอบคลุมแรงงานนอกระบบนะคะทำให้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคมแต่แน่นอนไม่ได้ได้7อย่างเท่ากับในระบบแต่ก็ได้มาบางอย่างนะอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความสำเร็จที่ว่าช่วงหลังพอเรามีแรงงานนอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบของขบวนการแรงงานนะมันก็มีการร่วมมือกันที่ทำให้ตรงนี้สำเร็จขึ้นมาเนาะจากเคยอยู่แค่ในระบบก็ขยายมานอกระบบนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งพยายามเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันมาแต่นานแล้วแต่ไม่ได้เรื่องความเป็นอิสระในการบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะที่ให้ลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจมากขึ้นว่าเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรซึ่งตรงนี้คิดว่าสำคัญมากเพราะว่าลูกจ้างนายจ้างนะเป็นคนที่ออกเงินสมทบกองทุนนี้มากที่สุดรัฐบาลตอนหลังๆพอไม่มีเงินก็ไม่ค่อยยอมสมทบแต่ว่าเวลาพอจะตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยเขามีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเอาเงินเนี่ยไปใช้ทำอะไรซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะคะเรื่องการใช้เงินประกันสังคมแต่สิ่งที่ทางฝ่ายแรงงานต้องการก็คือว่าถ้าหากว่าการบริหารกองทุนเนี่ยมันมีความเป็นอิสระนะคะไม่ต้องถูกควบคุมโดยรัฐเนี่ยแล้วก็ลูกจ้างนายจ้างอะไรพวกนี้เข้าไปมีส่วนจริงๆเนี่ยนะมันก็จะดีมากขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายเรื่องของสวัสดิการลาคลอดนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องลาคลอดเนี่ยเคลื่อนไหวกันอยู่ถึง3ปีนะตั้งแต่ปี2534แล้วก็มาสำเร็จในปี2536ปี2534ก็อย่าลืมว่าปีนั้นก็มีรัฐประหารนะคะ1ครั้งที่โดยคณะรสช.เนี่ยนะพอปี2535เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินก็อาจจะทำให้การเคลื่อนไหวเรื่องลาคลอดมันก็อาจจะหยุดไปบ้างนะคะพอปี36กลับมาเคลื่อนไหวต่อนะอันนี้สำเร็จสิ่งที่สำเร็จก็คือว่า
ก็ทำให้คนงานหญิงเนี่ยนะคะที่เขาคลอดบุตรเนี่ยก็สามารถลาคลอดได้90วันนะโดยที่ได้รับค่าจ้างเต็มโอเคนะคะซึ่งก่อนนี้ไอ้สิทธิตรงนี้ไม่ได้ความสำคัญของสวัสดิการเรื่องลาคลอด90วันเนี่ยในการเคลื่อนไหวตรงนั้นเนี่ยมองว่ามันเป็นการรวม3อย่างด้วยกันคือลาคลอดเนี่ยเรามองว่ามันเป็นประเด็นด้านสิทธิแรงงานก็ได้นะคะมองว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงก็ได้นะคะหรือมองว่าเป็นสิทธิของเด็กก็ได้เพราะทำให้เด็กทารกที่เกิดมาก็จะมีแม่ดูแลไปได้ยาวนานอีกหน่อยนึงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นไอ้3ประเด็นแบบเนี้ยสิทธิที่ครอบคลุม3กลุ่มมันก็เลยเกิดแนวร่วมที่กว้างขวางตอนที่เคลื่อนไหวเรื่องลาคลอดนะคะก็คือแนวร่วมระหว่างขบวนการแรงงานที่มีสภาพแรงงานต่างๆระหว่าง NGO ที่ทำงานด้านแรงงาน NGO ที่ทำงานด้านผู้หญิงแล้วก็ NGO ที่ทำงานด้านสิทธิเด็กเอาละได้รับการเตือนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะขอหยุดในช่วงแรกแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคต่อไปเลยครับเพนกวินครับผลิตชีวรักษ์ครับผมเชิญครับใช่อาจารย์บอกว่าเพนกวินใช้สิทธิ์พูดระหว่างที่คนอื่นพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเพนกวินกระซิบผมมาละอาจารย์ไม่ต้องห่วงเพนกวินกระซิบแล้วผมจะขอสั้นๆครับโอเคคือผมต้องขอสั้นๆนะครับเพราะว่างานนี้งานรัฐสวัสดิการแล้ว พี่ๆขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นอาชีพเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับถ้าผมไปพูดเรื่องรัฐสวัสดิการโดยละเอียดก็เหมือนจะเอามะพร้าวข้าวมาขายสวนนะครับผมคิดว่าในเชิงประเด็นเนี่ยพี่ๆทุกคนตรงนี้รวมถึงหลายๆคนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยผมคิดว่ามีความเข้าใจดีกว่าผมซะอีกนะครับผมตอนแรกเตรียมประเด็นมาพูดเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเหมือนว่าอาจารย์อภิชาติกับอาจารย์นภาพรจะเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วแย่งพูดไปหมดแล้วซึ่งเขาเลยแทรกเยอะไงอาจารย์เพราะว่าโอ้ฉันเตรียมมาสวยแล้วทุกคนแย่งสกิปไปอาจจะพูดอะไรทีนี้ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ครับจริงๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้กับพระวงศ์รัฐสวัสดิการอีกครั้งนะครับผมจริงๆเราก็คุยกันเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาจอยกันอย่างเต็มตัวอย่างนี้นะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าประเด็นแรกที่ผมเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่ามีความเข้าใจงานมวลชนและทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเคลื่อนไหวถึงทุกวันนี้คือตอนผมลงเรื่องเรียนฟรีนี่แหละฮะซึ่งถ้าเรานับว่าไอ้มอปลายเอาแคมเปญเอามอปลายฟรีของเราขึ้นมาที่พวกเราต่อสู้กันตอนเป็นนักเรียนมัธยมปลายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสวัสดิการเนาะฮะที่เรากำลังต้องการมีความประสงค์ที่จะสร้างขึ้นแล้วก็ต้องดีใจกับที่ได้มาร่วมเวทีกับอาจารย์นภพรนะครับเพราะว่าได้อ่านหนังสือของอาจารย์ในคุกบ่อยมากฮะตอนผมติดคุกอยู่มีหนังสือของอาจารย์ฮะผมก็อ่านได้ว่าหนังสือมาให้อาจารย์เซ็นไหมครับประวัติศาสตร์ทับแรงงานประวัติศาสตร์ไอ้แรงงานล้อลากนั่นแหละฮะแรงงานลากรถนั่นแหละฮะผมอ่านทั้งวันเลยฮะไม่มีอะไรทำนะฮะคืออย่างนี้ครับผมจริงๆสิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับงานวันนี้มากคือชื่องานนะฮะนี่คือโปสเตอร์ที่พี่เจแล้วพี่ไผ่ฤทธิรัตน์ส่งมาให้ผมดูนะฮะงานก็คือราชสวัสดิการราชสวัสดิการไม่ใช่รัฐสวัสดิการนะครับผมคือคงจะพูดในมุมมองของภาคประชาสังคมด้วยกันว่าเราจะมองทิศทางของการต่อสู้ของภาคประชาชนไปข้างหน้าอย่างไรนะครับผมในฐานะที่ผมก็เคลื่อนไหวในวงนี้มาแล้วก็ 2-3 ปีนี้ได้ไปเคลื่อนไหวกับราษฎรนะครับผมทุกท่านอาจจะได้เห็นข่าวเห็นอะไรบ้างว่าเราเคลื่อนไหวยังไงกันมามีข้อเรียกร้องกันมาอย่างไรในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งผมคงลงรายละเอียดไม่ได้จากเงื่อนไขศาลตามเงื่อนไขศาลจะพูดไม่ได้แต่ว่าก็ที่เข้าใจตรงกันนะเรากำลังพูดถึงอะไรกันเป็นรูปสถาบันกษัตริย์ทีนี้พูดแทนแล้วไงคดีมาลงที่ผมโอเคคืออย่างนี้ฮะถ้าเราทบทวนตัวเองในเวลาที่ผ่านมานะครับผมในช่วง 2-3 ปีท
ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาที่ผ่านมาผมก็ได้ข้อสรุปตั้งแต่รุ่นก่อนผมมาถึงรุ่นผมว่าโจทย์ที่ผมพยายามที่จะรักษาเชฟขบวนการนักศึกษาในช่วงที่ผมยังรู้สึกว่ายังอยู่ในรุ่นคราวๆเดียวที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะฮะก็คือการพยายามผูกขบวนการที่พูดเรื่องรัฐสวัสดิการกับการพยายามผูกขบวนการที่พูดเรื่องโครงสร้างทางการเมืองเข้าด้วยกันเพราะว่าอะไรฮะสุดท้ายแล้วตรงนี้เนี่ยพวกผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยกันทุกคนเราคงจะปรารถนาในประชาธิปไตยกันทุกคนแต่ทีนี้ประชาธิปไตยที่เรากล่าวถึงเนี่ยเวลาพูดคำว่าประชาธิปไตยคนส่วนมากก็จะพูดถึงเฉพาะประชาธิปไตยทางการเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับผมซึ่งผมคิดว่าในแท้จริงแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยโอเคการเมืองมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนด้วยรวมถึงเรื่องสังคมวัฒนธรรมโซเชียลคัลเจอรัลก็มันก็เป็นปีกหนึ่งของสังคมนะครับผมดังนั้นถ้าเรามองว่าภารกิจของเราราษฎรเราทุกคนนะครับผมถือว่าทุกคนเป็นราษฎรชาวไทยทุกคนนะครับคือการสืบสานเจตนารมณ์ของคณะราษฎรก็คือการพยายามสร้างประชาธิปไตยในประเทศซึ่งผมมองว่าเขาก็ลงหลักประชาธิปไตยแล้วล่ะแต่มันภาษารัฐศาสตร์ก็จะบอกว่ามันยังไม่คอนโซลิเดตคือมันยังไม่ตั้งมั่นประชาธิปไตยของเรายังไม่ตั้งมั่นถ้าภารกิจของเราทุกคนในภาพรวมก็คือทำประชาธิปไตยให้ตั้งมั่นทีนี้ก็ผมก็มองว่าในส่วนที่พวกเราต่อสู้กันมาเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาในส่วนของนักศึกษานะครับนักศึกษาคนรุ่นใหม่อะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกกันทีนี้เรากำลังที่ผ่านมาคือเราพยายามจะทำให้มันตั้งมั่นขึ้นย้ำหลักของคณะราษฎรในทางการเมืองมันจึงออกมาเป็น3ข้อเรียกร้องผมมองว่านั่นคือการพยายามจะเฟรมประชาธิปไตยทางการเมืองประชาธิปไตยใหม่ทางการเมืองนะครับผมทีนี้ผมก็มองว่า3ข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็โซลิดประมาณนึงแล้วแต่ว่าก็สักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์อะไรก็มีหน้าที่ไปคิดกันต่อนะฮะว่าจะคนจะออกแบบรีจิมใหม่หรืออะไรยังไงจาก3ข้อเรียกร้องนี้ไปลงรายละเอียดผมคิดว่าก็คงจะมีคนทำต่อทีนี้ผมคิดว่าในพ.ศ.นี้เนี่ยเราต้องพูดถึงประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกันอย่างเข้มข้นเท่ากับที่เราพูดกันเรื่องการเมืองที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรฮะข้อที่1เราทุกคนเห็นท้องต้องกันนะฮะว่าเศรษฐกิจกับการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันก็คือ1เรากำลังพูดทางการเมืองเรากำลังพูดถึงเรื่องคนเท่ากันแต่ถ้าโอกาสในชีวิตของคนมันไม่เท่ากันก็คือเราไม่มีสวัสดิการเราไม่มีเซฟตี้เน็ตหรือความเหลื่อมล้ำจากที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะฮะความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจคือถ้าเราไม่สามารถจัดการกับความเหลื่อมล้ำที่ว่าได้เนี่ยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางการเมืองด้วยถูกไหมฮะเพราะว่างบคืองานเงินคืออำนาจดังนั้นถ้าเราต้องการสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองที่คนเท่ากันมันก็ต้องพูดกันถึงระบบเศรษฐกิจที่ทำให้คนเท่ากันด้วยหรือมองในมุมกลับรัฐสวัสดิการมันเป็นระบบหรือเราจะไม่ใช้คำนี้ก็ได้ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นระบบทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนเท่ากันมันก็ย่อมทีนี้ถ้ารัฐบาลหรืออำนาจทางการเมืองเนี่ยมันเป็นอำนาจที่เห็นคนไม่เท่ากันและต้องการให้คนไม่เท่ากันเขาก็ย่อมไม่สามารถที่จะอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้หรือถ้าพูดกันอย่างหยาบๆคือเรามีประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าไม่มีรัฐสวัสดิการแต่เราก็มีรัฐสวัสดิการไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าตอนนี้สำนึกทางการเมืองของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่มันตื่นกันแล้วแล้วผมก็คิดว่าวงนี้ก็ตื่นกันด้วยแต่เราต้องแปะมือกันให้ติดอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ของภาคประชาสังคมโดยรวมๆที่เราจะต้องเห็นภาพร่วมกันว่าประชาธิปไตยใหม่ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมเนี่ยชัดๆที่เราจะมองร่วมกันและจะไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมใหม่เพื่อสร้างประเทศไทยขึ้นประเทศไทยโฉมใหม่ประเทศไทยโฉมใหม่นี่เป็นประเทศแห่งความหวังประเทศแห่งประชาธิปไตยเนี่ยแต่เพนกวินครับ NGO ไทยเนี่ยเขากลัวนะครับเวลาที่สามกีบเข้าไปแตะม็อบเขาเนี่ยนะฮะเขาจะแบบว่า
เฮ้ยน้องอย่าเอามวลชนพี่ไปอะไรเงี้ยครับเรายังไงดีครับคุยกับพี่ๆเหล่านี้ยังไงดีฮะคือผมคิดว่าเราก็ต้องเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับผมก็คือในทางหนึ่งนะฮะถ้าผมแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือตอนนี้เราก็คุยกันแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยประชาธิปไตยต้องเป็นของคนทุกสหวิชาชีพประชาธิปไตยต้องเป็นเรื่องของมวลชนทุกคนผมก็ไม่มีประสบการณ์ในการคุยกับพี่ๆรุ่นนั้นนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราเห็นพ้องต้องกันถ้าเราเห็นพ้องต้องกันว่าอะยังไงในประเทศไทยโฉมใหม่ที่เราต้องดักกันไปยังไงมันก็ต้องมีรัฐสวัสดิการและมันต้องมีคอนเซิร์นของพวกพี่ๆทุกคนไปร่วมพิจารณาอยู่แล้วทำไมเราไม่ร่วมกันดันเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยใหม่ขึ้นมาในลักษณะนั้นถ้าถามผมนะครับเพราะว่าคือเราก็มีข้อจำกัดในการเป็นนักศึกษานะครับเพราะเรายังไม่ได้ทำงานอะไรก็ตามแต่การทำความเข้าใจสหวิชาชีพคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่กำลังต้องหาเลี้ยงตัวเองผมคิดว่าพวกพี่ก็ต้องมาผมเนี่ยอยากจะยื่นมือแปะมือกับพวกพี่นะผมก็หวังว่าพวกพี่จะพร้อมแปะมือผมซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่ผมกำลังพูดคือเรามาร่วมกันกำหนดให้ชัดๆสักทีว่าประชาธิปไตยในแต่ละด้านที่เรากำลังสร้างสรรค์นั้นมันคืออะไรอย่างพี่ไหมสภาพแรงงานมันก็ควรจะมีประชาธิปไตยของแรงงานแต่จริงๆพี่ไหมกับพี่เซียพี่อะไรเนี่ยมนุษย์20คดีเนี่ยคือแบบว่านี่ก็เป็นรูปธรรมหนึ่งนะของพี่ที่พี่ฝ่ายแรงงานที่ทุ่มเทกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยครับผมอันนี้ผมดังนั้นแหละฮะผมคิดว่าในก้าวต่อไปถ้าของขบวนการประชาธิปไตยผมไม่ได้พูดถึงว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะฮะแต่ถ้านักประชาธิปไตยโดยรวมจะไปต่อเนี่ยผมคิดว่าต้องเชื่อมประเด็นชีวิตกับประเด็นโครงสร้างการเมืองเข้าด้วยกันในปี63ที่ผ่านมาผมก็ยอมรับความผิดพลาดของพวกเราว่าเราพูดกันเรื่องรัฐสวัสดิการน้อยไปนิดซึ่งพูดกันเรื่องสหวิชาชีพน้อยไปนิดซึ่งก็ขอให้อภัยให้ผมด้วยแสดงว่าราษฎรอาจจะมีข้อเรียกร้องที่4ใช่ไหมครับเราต้องการรัฐสวัสดิการเอาไหมพี่น้องทีนี้ในความหมายของผมคือถ้า3ข้อเรียกร้องที่ผ่านมามันเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองผมก็ต้องการเฟรมข้อเรียกร้องที่มันเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสุดท้ายผมก็ต้องและในที่สุดผมก็ต้องเฟรมข้อเรียกร้องที่เป็นประชาธิปไตยทางสังคมเพื่ออธิบายได้ทุกมิติของชีวิตว่าชีวิตใหม่ที่เรากำลังต้องการสร้างเพื่อคนไทยทุกคนเนี่ยและให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันสร้างเนี่ยมันเป็นอย่างไรงานเหล่านี้เพราะแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันมีชุดถ้าเราทุกคนทั้งในวงนี้หรือว่าทั้งประเทศหรือใดๆก็ตามในสังคมระดับต่างๆเนี่ยเห็นภาพตรงนี้ร่วมกันทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเราสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกผมทำกันเองไม่ได้โอเคไปแต่งเพลงใหม่นะวงสามัญชนต้องแต่งเพลงใหม่แล้วใช่ไหมผมก็มองว่ารัฐสวัสดิ์ผมก็คุยกันนะฮะว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจสำหรับคนไทยเนี่ยคืออะไรคือมันก็คือรัฐสวัสดิการนั่นแหละมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะรัฐสวัสดิการคือเรื่องคนเท่ากันรัฐสวัสดิคือความเท่าเทียมและถึงที่สุดอีกมิติหนึ่งของรัฐสวัสดิการที่โอเควงเราพูดกันบ่อยแต่อาจจะสื่อสารกับคนภายนอกน้อยไปนิดหนึ่งคือรัฐสวัสดิการนำมาซึ่งความหลากหลายเพราะว่าอะไรครับเพราะรัฐสวัสดิการคือการ empower เราแต่ละคนใช่ไหมฮะคือการเสริมทุนในชีวิตให้กับประชาชนแต่ละคนนั่นแปลว่าอะไรฮะเมื่อประชาชนแต่ละคนมีกำลังแต่ละคนมีอำนาจภายในมากขึ้นนะฮะเขาก็จะสามารถ express ตัวเองได้มากขึ้นเขาก็จะสามารถมีความฝันแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งผมมองว่าความฝันของคนหลายๆคนตอนนี้เนี่ยมันกำลังถูกรวบมันกำลังถูกครอบงำโดยใช้อำนาจทางเศรษฐกิจถ้าเราปลดปล่อยอำนาจทางเศรษฐกิจได้แล้วปลดปล่อยความโซ่ตัวที่ร่างความฝันของคนไทยได้แล้วประเทศไทยเราก็จะหลากหลายตอนนี้โจทย์นี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับในการที่วงรัฐสวัสดิการจะต้องมาช่วยกันกำหนดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจตอนนี้คำว่ารัฐสวัสดิการเป็นคำสากล
นะฮะเวลแฟร์สเตทพูดที่ไหนคนก็เข้าใจมันคือยุทธศาสตร์ระดับใหญ่หากแต่โจทย์ของรัฐสวัสดิการที่เป็นคนไทยทุกคนที่นั่งที่ต้องนั่งที่อาจจะต้องผมอาจจะชวนกันคบคิดคือคุณจะสร้างรัฐสวัสดิการอย่างไรให้คนไทยรู้สึกว่าอันนี้คุณไม่ได้ไปกอบฝรั่งมาอันนี้เป็นชีวิตของคนไทยจริงๆเป็นเพนพอยต์ของคนไทยจริงๆคือผมมีแนวรู้สึกแนวคิดว่าคือเราทุกคนนักประชาธิปไตยเนี่ยเราคิดถือในหลักการที่เป็นสากลนะครับผมประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยสากลและสวัสดิการมันก็เป็นสวัสดิการสากลหากแต่ว่าเวลาเราเอาไปขายในเชิงวิธีเล่าในเชิงให้สังคมนี้ซื้อเนี่ยคือผมเรียกสิ่งนี้ว่ากระบวนการทางการเมืองนะฮะออกแบบไปจนทำหลักการให้เป็นเอเจนดาทำเอเจนดาให้เป็นนโยบายเพื่อให้คนเห็นภาพชัดโดยไม่ต้องไปเถียงในเรื่องนามธรรมว่าคุณสรุปเอาไม่เอาแล้วสวัสดิการคือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเฉพาะสังคมไทยหรือยังไงเพื่อนเพื่อนผมหลายคนก็บอกไม่เอาแล้วสวัสดิการจะถาม30 บาทเอาไหมเอาคือเข้าใจไหมครับเรียนฟรีเอาไหมเอาแต่ไม่เอารัฐสวัสดิการแต่เวลาไปพูดว่ารัฐสวัสดิการไม่เอาเออทำไมวะผมก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมเขาไม่เอาแล้วผมก็ทำความเข้าใจเขาคือเขารู้สึกว่ารัฐสวัสดิการหนึ่งคือเขาไม่เข้าใจหลักการมันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันมีเหตุผลที่สองก็คือเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ใช้ในยุโรปเหนือได้มันจะใช้กับประเทศไทยได้เพราะเขารู้สึกว่าฐานประเทศมันต่างกันเยอะเกินไปอันนี้คืออาร์กิวเมนต์หลักๆที่ผมสำรวจมาได้นะครับว่าคนพวกนี้คิดอะไรกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องวิธีขายคือทำอย่างไรให้รัฐสวัสดิการเนี่ยมันตอบสนองเพนพอยต์ของคนไทยจริงๆคือผมมองว่าหลักการสากลมันมีหลายๆมิตินะฮะประชาธิปไตยมันก็มีหลายๆมิติมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซึ่งมันก็ซัฟเฟอร์มันก็ส่งผลต่อทุกคนฮะแต่มันจะมีหนึ่งเรื่องที่มันเจ็บที่คนไทยเจ็บกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษอย่างเช่นตอนผมไม่แน่ใจพี่น้องเครือข่าย30 บาทอยู่ตรงนี้กันไหมฮะเครือข่ายหลักประกันใช่หลักประกันนะผมคิดว่าอันนี้คือการตอบโจทย์ที่ถูกต้องการตีตัวแต่ว่าอย่างนี้คือมันซับซ้อนตอนได้มาซึ่งพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเข้าใจว่าคนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไปมอบหมดแหละใช่ไหมครับไหนใครๆไปม็อบให้ได้มาซึ่งหลักประกันแห่งชาติหลักประกันสุขภาพยกมือนะครับโตไม่ทันครับนะครับทั้งระลำทั้งแรงงานไปหมดนะครับใครไปเรื่องประกันสังคมยกมือนะครับใครไปเรื่องลาคลอดครับเนี่ยพวกนั้นเดิมๆนะสลายก็สลายกลุ่มนี้แหละนะครับซึ่งอะไรรู้ไหมฮะประเทศเงียบสงบราบคาบซึ่งในความเป็นจริงของขบวนตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะครับนักศึกษาส่วนมากคนรุ่นใหม่ส่วนมากก็พร้อมที่จะแคร์ที่อ่อนกับสิ่งนี้ก็คือถ้าเรียกมันประสวัสดิการหรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยเขาพร้อมจะไปในยุคนี้น่าสนใจว่านักศึกษาอยู่ดีก็สนใจแต่มันมีแต่เหมือนกันแต่มันมีแต่เหมือนกันแต่แคมเปญทางการเมืองเนี่ยฮะคือเรา NGO เราฝ่ายซ้ายเก่านะฮะครับส่วนมากเนี่ยเราจะมีทัศนคติว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเราต้องไปทำให้เขารู้ซึ่งก็จริงส่วนหนึ่งแต่ว่าในหลายๆส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงด้วยคือมันไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจนั่นแหละแต่เขาไม่มั่นใจมันไม่กระตุ้นเขามากพอคือผมมีความเชื่อว่าโจทย์ของนอร์ดิกกับโจทย์ของไทยมันคนละอย่างจังมันอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ก็ต้องมาศึกษาแล้วทั้งชุดคำอธิบายว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วมันตอบสนองกันยังไงอย่างเช่นสมัยก่อนผมก็ถามคนรุ่นปู่รุ่นย่าผมว่าเพนพอยต์ของคนไทยคือเรื่องไม่กล้าไปหาหมอมันแพงเนาะฮะดังนั้นนึกเป็นเหตุผลว่าทำไม30 บาทมันถึงประสบความสำเร็จขนาดนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องตอนนี้ปี 65แล้วผมคิดว่าพวกเราต้องมาเรื่องวิเคราะห์ร่วมกันระวังพี่ที่ขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการระวังนักศึกษาระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลายเพราะตอนนี้สังคมเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะถ้าเราสร้างรัฐสวัสดิการที่มันไม่ใช่เป็นตำราทฤษฎีถ้าเราสร้างรัฐสวัสดิการที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เราไม่ได้พูดจากตำราเราไม่ได้พูดจากทฤษฎีเราพูดจากชีวิตของคนใช
ช่นบำนาญทั่วหน้าครับซึ่งผมคิดว่าบำนาญเบี้ยเลี้ยงเด็กใช่ครับแต่เราต้องมาเฟรมให้เป็นภาพใหญ่ๆนึกออกไหมฮะว่า30บาทเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงโครงการหนึ่งนะแต่กำลังพูดถึงระบบสาธารณสุขครับทีนี้เนี่ยบำนาญทั่วหน้าเราก็ต้องอธิบายว่ามันเราก็ต้องสร้างหลักประกันว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลด้านต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยคอนเซ็ปต์หลักๆจริงๆของมันคืออะไรคือการสร้างชีวิตที่ดีๆจากภาษีประชาชนใช่หรือเปล่าครับสร้างชีวิตที่ดีๆจากภาษีประชาชนซึ่งผมคิดว่าอันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดฮะคือถ้าปล่อยนักศึกษาคิดคนเดียวเนี่ยอันนี้ผมลองแล้วนะฮะเพราะว่าผมเคยทำวงศึกษาและสวัสดิการคืออย่างถ้าปล่อยนักศึกษาคิดไปฝ่ายเดียวแล้วพี่ไม่มาคิดกับผมเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นรัฐสวัสดิการตามตำราเพราะว่าผมยังเป็นนักศึกษากันอยู่ไงยังเรียนกันอยู่อย่างมากก็มีอาจารย์มาคิดด้วยอาจารย์ก็อยู่ในรั้วมหาลัยแล้วก็เป็นจริตนักวิชาการ ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการคือทำยังไงให้หลักการตรงนี้มันออกนอกรั้วมหาลัยซึ่งผมคิดว่ามันออกไปแล้วประมาณมันออกไปหลายก้าวแล้วล่ะฮะแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าตอนนี้ต้องทำให้รัฐสวัสดิการมันออกจากวง NGO ด้วยให้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนให้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะคนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่อันนี้ผมอาร์กิวกับวงรัฐสวัสดิการมาตั้งแต่ผมปีหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมก็ขออภัยผมไม่ได้เกาะติดเพราะว่าผมไปดูเรื่องการเมืองแสดงว่าในการเลือกตั้งปีหน้าหรือปีนี้ดีเอาปีนี้หรือปีหน้าที่ได้ข่าวที่ได้ยินมาคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่ว่าโอเคโอเคโอเคแสดงว่าเราหมดวาระใช่ไหมไม่เอายุบสภาก่อนต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะคงไม่ใช่ตรงนี้นะฮะโอเคโอเคสมมติมีเลือกตั้งรอบหน้าซึ่งเป็นวาระที่คนทั้งประเทศจะต้องเลือกโอเคฮะแล้วเราจะมีโอกาสกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่าขบวนคือตอนนี้วาระใหญ่คือขบวนการภาคประชาสังคมทั้งหมดนะฮะซึ่งมันรวมถึงเรื่องกันคนที่สนใจเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสังคมมันรวมทุกด้านได้นะฮะต้องรวมกำลังกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อเสริมเพื่อกดดันฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาชนต้องควบคุมฝ่ายการเมืองให้อยู่ในร่องในรอยของฝ่ายประชาธิปไตยและต้องเสริมแรงฝ่ายประชาธิปไตยในการกำจัดฝ่ายเผด็จการออกไปซึ่งประชาธิปไตยที่ว่าถ้ามีแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวไม่มีเรื่องปากท้องเลยเราต่างก็รู้คนที่เคยทำงานจัดตั้งแล้วพอพี่ๆสภาพแรงงานน่าจะทราบว่ามันจะจบยังไงดังนั้นและตอนนี้มันก็นำมาสู่ point ที่2ด้วยคือตอนนี้รัฐบาลเผด็จการเนี่ยใช้เรื่องเศรษฐกิจในการรัดตรึงพวกเราไว้ผมก็ได้พูดคุยกับคนที่เคยไปม็อบหรือแถวมหาลัยผมเนี่ยเสื้อแดงกันทั้งนั้นสามกีบกันทั้งนั้นคือยังไงคนไปม็อบอะครับคือจะว่ายังไงดีคือคนไม่ออกไปม็อบเพราะเขาจนลงนะไม่มีเงินไปม็อบแล้วซึ่งผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่เป็นความจงใจของรัฐบาลประยุทธ์มันเดี๋ยวผมถอนประกันลุยไปต่อไปเดี๋ยวผมโดนถอนประกันผมขออภัยอ๋ออีก5 นาทีเฮ้ยไหนบอกสั้นๆเลยค่ะประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจจะช่วยเสริมกำลังของประชาชนแต่ละคนและทำให้เรายืนหยัดในฐานะประชาชนไม่ใช่ไพร่ฟ้าคือตอนนี้คือถ้าสังคมมันคือจิตใจถ้าการเมืองมันคือหัวคิดเศรษฐกิจคือปากท้องเราจะปลุกใจคนให้มาเป็นประชาชนเต็มขั้นเราจะปลุกหัวคิดให้เป็นประชาชนเต็มขั้นทั้งหมดจะทำได้ท้องก็ต้องอิ่มพอที่จะเป็นประชาชนเต็มขั้นดังนั้นมาร่วมกันสร้างสรรค์ครับถ้าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกขคือประเด็นต่างๆมันก็ไปกันคนละทางแต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วในใจเราเนี่ยเราก็เห็นพ้องต้องกันทุกคนในหลักการสำคัญใหญ่ๆผมก็ชวนว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายสังคมต้องทำงานร่วมกันในการสร้างประชาธิปไตยนี้เรามาร่วมขบวนกันเถอะครับขอบคุณครับว้าวโอเคเรามีเวลาอีก3 นาทีนะครับสำหรับคำถาม
หรือใครที่ต้องการที่จะเพิ่มเติมอะไรนะครับเชิญครับยกมือได้เลยครับเดี๋ยวมีคนเดินใหม่อาทางนี้ครับทางนี้ครับครับผมมาปูพันธ์นะครับมาจากเครือข่ายแรงงานก็พอดีอาจารย์สุภพงศ์ก็พูดถึงเรื่องสหภาพแรงงานเนี่ยก็อยากเพิ่มเติมนิดหลายคนอาจจะไม่เข้าใจบังเอิญผมอยู่ในวงนั้นด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์เกิดขึ้นได้เพราะว่าเกิดจากสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยหรือ LCT ซึ่งในขณะนั้นคุณประเทืองแสงสังเป็นประธานอยู่เราพูดคุยกันก็ว่าเป็นหลักประชาธิปไตยแต่ว่าเวลาเลือกตั้งทีไรประเทืองเป็นประธานทุกทีว้าวเราก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงเป็นบ้างเราก็ตกลงกันว่าให้ผู้หญิงพี่อะไรนะที่อยู่สภาพสหพันธ์เหล็กจำชื่อแกไม่ได้วันเพ็ญเปรมแก้วเราตกลงว่าจะให้พี่วันเพ็ญเนี่ยเป็นประธานเพราะถ้าเกิดเลือกตั้งในที่ประชุมเนี่ยประเทืองเป็นตลอดก็เลยตกลงกันและสีโพก็รับปากว่าจะเป็นเลขาธิการให้ในขณะนั้นเราบอกว่าวันที่20ตุลาสิ้นสุดการมาลงสมัครรับเลือกตั้งพ.ศ.อะไรครับตอนนั้นน่าจะปีไหนปี46หรือ40ผมจำไม่ได้นะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นโดยผมไม่กลัวว่าเขาจะมาฟ้องผมหรอกเพราะผมอยู่ในวงการนั้นตรงนั้นพอดีเขาก็ไปเอาสมาพันธ์แรงงานเนี่ยมาลงสมัครกรรมการในวันที่20ตุลาปี43หรือ46ผมจำไม่ได้ประมาณนั้นคนมาสมัครคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างเนี่ยไม่เกินสามารถให้ที่ประชุมยกมือรับรองได้เลยแต่บังเอิญพอวันที่23ตุลาไปประชุมที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยคนมาจากไหนไม่รู้แล้วมันเกินก็เลยต้องมีการเลือกตั้งในที่ประชุมพอเกิดเหตุการณ์วันนั้นนะครับอันนี้สรุปสั้นๆทุกคนก็เลยเฟลกันหมดเลยก็เลยมารวมตัวกันใหม่ว่าจะทำยังไงในเมื่อผู้นำเป็นแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนมีหลายคนบอกว่าจะไปตั้งสภาใหม่ผมเป็นคนหนึ่งที่ค้านไม่ให้ตั้งสภาใหม่ให้มีสภาเดียวยิ่งดีอย่าไปขยายมันก็เลยเกิดไม่รู้จะไปเอาองค์กรไหนมาเป็นที่ยึดมันก็เลยเกิดแนวคิดมารวมตัวกันโดยอาจารย์ศักดินาเป็นคนคิดขึ้นมาว่าเป็นตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการสมานันท์แรงงานไทยดีไหมมันก็เลยเป็นข้อสรุปนี้นะครับในยุคนั้นทำไมสมานฉันท์แรงงานไทยมันถึงเข้มแข็งถึงอะไรคุณธนาพรวิจารณ์ก็อยู่ในวงนั้นด้วยมันเลยขับเคลื่อนกันได้ดีพอสมควรในยุคนั้นนะอันนี้เพิ่มเติมอาจารย์พออาจารย์พูดถึงนี้นะครับอันนี้แค่นี้ครับทำไมต้องกำกับคำว่าในยุคนั้นนะครับอันนี้ไม่รู้ไงเราเด็กรุ่นใหม่เราไม่รู้ทำไมทุกคนบอกว่าในยุคนั้นในช่วงนั้นมันดูก้าวหน้านะทำไมล่ะครับช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับอันนี้ไม่รู้ไงเลยถามไปทางนี้พี่แหม่มก่อนแล้วก็ทางนี้ครับค่ะก็สวัสดีทุกคนเหมือนกันนะคะก็คือว่าที่อาจารย์สองท่านและรวมถึงน้องผลิตด้วยนะคะก็เราคิดเหมือนกันในการที่จะเห็นสังคมมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นปากท้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่ากฎหมายที่มันล้าหลังมากๆมันยังนำกลับมาใช้กับเราทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับกฎหมายเหล่านี้นะคะทำยังไงเราที่อยู่ในที่นี้ด้วยแล้วก็ประชาชนอื่นๆจะลุกขึ้นมาทวงสิทธิความเป็นประชาชนในรูปแบบของการ